สัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีขอนอบน้อมพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่เจริญในธรรมญาติโยมที่ตั้งใจมาประชุมรวมกันนะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมนี่นะต่อไปจะมีแบบนี้อีกกี่ร้อยปีก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอนาคตวงนั่นนะใช่ไหมพุทธวงอนาคตวงเนี่ยวันนี้เราทำไม่ดีแล้ววันนี้เราทำไม่ดีไว้ เราจะได้นึกถึงว่าการที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ออกจากกองทุกข์เนี่ยว่ามันออกยังไงกองทุกข์ของเรานั่นน่ะมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งสารพัดเจ็บใช่ไหมนั่นน่ะทุกข์มนุษย์นี่แหละ จึงว่าการมาวันก็จะเข้าพรรษาก็ดีหรือว่ามาประชุมรวมกันนี่แหละไม่ต้องนัดหมายญาติโยมก็มารวมกันนี่แหละที่วัดสังฆทานเราก็นึกว่าวัดสังฆทานเงียบเหลือเกินใช่ไหมพอเราปฏิบัติบูชากันน่ะเราก็ไม่คุยกันนั่นน่ะเราก็เนี่ยมีความสุขออกไปจากนี่เห็นไหม ทุกมันตามมาเลยสารพัดทุกสารพัดพิษใช่ไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะนี่น่ะเห็นไหมเพื่อนบ้านก็ทุกข์ให้เราดูน่ะไฟนี่น่ะผีไม่มีตามันมาทั่วนั่นน่ะเห็นไหมมันมาทั่วโลกแล้วน่ะผีไม่มีตามันท่วมธรรมชาติ นี่แหละแต่พวกเราพุทธบริษัทก็ยังมาปฏิบัติบูชาเนี่ยบูชาธรรมบูชาธาตุบูชาธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์และตัวเราเนี่ยธาตุธรรมของเราธาตุธรรมมันเป็นอย่างไร นี่แหละธาตุธรรมขนหนังเล็บฟันนี่เองหูตาจมูกของเรานี่เองเรามันไม่มีหญิงไม่มีหญิงไม่มีชาย มันเป็นธาตุรู้มันเป็นตัวรู้ดวงรู้ใช่ไหม นี่แหละจึงบอกว่าตายแล้วบางคนก็ยังเป็นพระธาตุเป็นอัติธาตุ อัศจรรย์ธาตุอันนี้เป็นธาตุที่เห็นไหมมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์บางองค์ก็เป็นธาตุทองคำไปหมดเลยเป็นทั้งตัวเลย
เนี่ยเอ็นวัดที่เขาได้กล่าวเอาไว้ธาตุรวมตัวกันได้นี่แหละธาตุบริสุทธิ์เนาะนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะอัตติธาตุพระธาตุที่เอามาแสดงท้องสนามหลวงหรือว่าทุกปีให้คนชาวโลกได้กราบไหว้นั่นนะแสดงออกเนี่ยที่เรียกว่าอินเดียก็แบบพุทธยันตี นี่วันนี้ก็เห็นไหมเป็นสวนสาธารณะใหญ่นั่นนะแท้มาคุณโยมถึงชื่อว่าพุทธยันตีที่ใหญ่มากเป็นพันๆไร่อะไรเงี้ยจึงบอกว่าหลักฐานพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหม มันยังมีจุดดำอยู่เยอะรอบโลกนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าเมื่อไหร่จะหมดไปสักทีใช่ไหมนี่แหละเราไม่ต้องพูดมากนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะเราก็รู้อยู่ว่าเห็นไหม ข้าศึกคือกิเลสท่านบอกมันมารุมเร้าเราอยู่ทุกวันเนี่ยต้องให้ข้าวให้น้ำทุกวันเนี่ยยอมลองนึกดูว่าการที่ปฏิบัติบูชานี่แหละมาดูมาสังเกตลมเราลมบริสุทธิ์นะหายใจบริสุทธิ์ที่บอกว่าหายใจก็เป็นทิพย์ออกก็เป็นทิพย์นั่นแหละเห็นไหมวิญญาณออกเข้าหายใจก็เป็นวิญญาณท่านบอกหายใจถ้าเกิดดับนั่นเองเป็นวิญญาณก็รู้ว่าเราหายใจออกไปแล้วก็ไม่สนใจเราหายใจเข้ามาบางคนก็ไม่สนใจเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านละเอียดเห็นไหมท่านเทศเอาไว้หลวงพ่อสนองหายใจก็เป็นวิญญาณนั่นน่ะ มองไปก็เป็นวิญญาณเนี่ยธาตุรู้นั่นน่ะธาตุรู้รู้แล้วเฉยใจดีใจแล้วก็เฉยนี่แหละปฏิบูชาของเรานั่นน่ะเห็นไหมน่ะไม่มีใครในวันนี้ที่เอ็นมาที่ได้พักผ่อนเท่าพวกเราเนี่ยมาบูชาคุณแบบพระพุทธเจ้าก็เหมือนมาบูชาคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราบางคนเห็นไหมท่านจากไปแล้วแต่พวกเราก็ยังคิดถึงท่านนะคิดถึงความดีของท่านนั่นนะ พ่อแม่ของเรานั่นแหละก็เหมือนยังกับเราเป็นเราถ้าเราไม่มาฝักใฝ่ทางพุทธศาสนาไว้ด้วยเราก็จะไม่มีชูรสทางใจเลยน่ะเห็นไหมไม่ทันสมัยเลยนั่นน่ะ สมัยไปเต้นไปลำไปร้องเดี๋ยวก็เหนื่อยต้องมานอนอีกเห็นไหมถ้าเต้นทั้งคืนต้องนอนเป็นวันมันเมื่อยใช่ไหมก็บอกนั่นน่ะแต่ที่บอกว่าพนันกันใครจะเต้นได้มากใช่ไหมเต้นมัน3 วัน 3 คืนไม่ต้องนอนพ
พอประเทนเสร็จต้องไปโรงพยาบาลนั่นถ้าพวกเรานั่งอดข้าว9วันนั่นใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อท่านอดกันนะไม่เป็นไรท่านไปบิณฑบาตก็ได้ด้วยนั่นเห็นไหมฝาดลานวัดอีกด้วยน่าเห็นไหมเข้าห้องนะถ้าเข้าห้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปบิณฑบาตนั่นแหละแต่ทำเตรียมๆไว้ก่อนทำเตรียมๆก็ไปบิณฑบาตด้วยนะแล้วก็ให้มันเห็นทุกข์มากๆก่อนแล้วก็เข้าห้องนะเข้าห้องปฏิบัติธรรมโอ้โหมันละเอียดเข้าไปอีกนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นนะโยมมาเยอะๆอาตมาก็ปีติใจที่โยมไม่ทิ้งวัดกันนั่นเห็นมั้ยเห็นมั้ยข้าศึกมาปะทุมาปะทิติดแดนนั่นน่ะใช่มั้ยติดแดนในใจหรอกใช่มั้ยโยมนั่นน่ะธุรกิจทั่วโลกวันพระก็ไม่ได้หยุดเห็นไหมยังต้องไปถ้าเลยเครื่องบินไปมันจะเป็นอะไรใช่ไหมโยมเลยเครื่องบินไปมันจะเร็วเห็นไหมไม่รู้มันจะเร็วกว่าเครื่องบินอีกอะแต่ยังไม่รู้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมไม่ได้หยุดมนุษย์ชาติถ้าไม่หลับได้คงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเนาะทำยังมดนั่นน่ะเห็นไหมมดมันก็นอนเหมือนกันเนาะกลางคืนนั่นน่ะ น่าสงสารเนาะนี่แหละจึงบอกว่าพ่อแม่ญาติโยมน่าสงสารนั่นน่ะปฏิบัติทำนี่แหละมันจะได้พ้นทุกข์ไปเนาะนี่แหละที่บอกว่าทุกข์เท่าไหร่นั่นน่ะอุณหภูมิความดีมันจะได้ขึ้นมามั่งสินะฮีเตอร์ที่ดีใช่ไหมมันจะได้ขึ้นมาในใจเรานั่นน่ะมีแต่ฮีเตอร์หลายๆกันใช่ไหมทั่วโลกนั่นน่ะเห็นไหมฆ่ากันไฟไหม้น้ำท่วมนั่นเห็นไหมฮีเตอร์ว่าไฟไหม้ป่าอะไรต่ออะไรสารพัดอะถ้าโยมดูกันเนาะดูข่าวอะจะได้นั่นแหละมันก็รู้ว่าความร้อนมันเกิดขึ้นมากขึ้นคนก็ยังเห็นไหมยังจะร้อนตามฮีเตอร์ใช่ไหมร้อนตามไอ้ความร้อนนั่นเองนั่นน่ะมันร้ายยิ่งกว่าความร้อนไหม้ป่าอีกเนาะนั่นน่ะเพราะมันมาไหม้คนมาไหม้ทางใจใช่ไหมโยมนี่น่ะถึงว่าถ้าไม่เบียดกันเลยมนุษย์เนาะใช่ไหมรถมันก็เบียดพวกเราเห็นไหมไฟไหม้รถนั่นน่ะชนกันน่ะเห็นมั้ยมันไม่น่าจะชนกันเลยน่ะเพราะมันเร็วจนห้ามไม่อยู่หรือว่ามันมองไม่เห็นนั่นน่ะที่ว่าอะไรอ่ะผีบังตามิติบังตาเนี่ยมันไม่ต้องไปเชื่อว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคุณโยมถ้าคนประสบเหตุนะมันจะเห็นนั่นน่ะเราไม่เป็นเนี่ยมันบุญนั่นถึงว่าน่าสงสารถ้าพวกเราไปโดนเข้าเห็นมั้ยมันแหลกเหลวหมดรถนั่นน่ะมันแหลกไปยันคนใช่ไหม
นี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใจดีเห็นไหมอยู่กัน87มั่ง90มั่งเห็นไหมว่าคนรุ่นเก่าภาวนาจะตายก็เอาวิทยุมาฟังหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหลวงปู่ต่างๆเห็นนะเอามาฟังใส่วางไว้ใกล้หูเลยเนี่ยแล้วคุณยายตาย7วันเปิดมายังก็นอนหลับเฉยน้ำหูน้ำตาไม่ไหลเลยน่ะเห็นไหมน้ำลงน้ำลายน้ำเลือดไม่ออกเลยอัศจรรย์เนาะนั่นน่ะคนปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเห็นไหมอวดพวกเราได้อวดให้พระสงฆ์ดูได้ว่าคุณยายตายแล้วดีเหลือเกินเนี่ยคุณยายสมบูรณ์นาอยุธยาหรือไงนามสกุลนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละมันเป็นได้นั่นน่ะเหมือนคุณยายต่างๆที่ว่าเราก็คุยให้โยมฟังมั้งโยมจะได้คิดนะจะได้ถ้าใครท้อใจใครท้อแท้ชีวิตเนี่ยไม่เป็นไรนั่นน่ะชีวิตเราต้องสู้นะใช่ไหมสู้ความดีทนอดทนเพื่อพ่อแม่อดทนเพื่อลูกหลานใช่ไหมโยมนั่นน่ะโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์เนี่ยในชีวิตเนี่ยทุกคนมีกันนั่นแหละแต่ต้องเอาสมาธิเข้ามาเป็นยากำลังเหมือนตะกี้เนี่ยรับประเคนดอกไม้นึกถึงหลวงปู่เลยโหเรายกนี่หนักเลยหลวงปู่ยกเหมือนเบาเลยน่ะพลังจิตของท่านหลวงปู่พุทธากล้วยอายุจะร้อยกล้วย4-5หวียกสบายเลยอำนาจจิตของท่านขอให้เบาขอให้วัตถุอันนี้มันเบาแต่ท่านไม่พูดให้ใครฟังเนี่ยมันนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงว่าเห็นไหมเราต้องใช้พลังยกแต่หลวงปู่ใช้พลังจิตนั่นน่ะคุณโยมถึงว่ามันผิดกันเนาะถ้าไม่มีกรรมฐานโอ้โหมันก็อ้อยตายแล้วหัวตายแน่หัวซีเรียวเนาะนั่นน่ะซีเรียวฮอใช่ไหมคุณโยมเพราะว่าไปเดินทุดงเดินแล้วก็ไปในป่าเนาะหยุดก็ไม่ได้หยุดอ่ะฉันแล้วก็ไปกันเลยหนุ่มๆเนาะฮะข้าวเหนียวมันก็ไอ้นั่นน่ะสินะอืดนะอ้าวทีนี้ก็ฉันน้ำเข้าไปอีกมันก็พองอีกใช่ไหมโอ้เราก็แกล้งพูดสินะวัวซีเรียวฮอร์ใช่ไหมนั่นแหละพูดให้พระเพื่อนๆฟังลูกพ่อสนองก็หัวเราะต้องคอยสามารถก่อนนั่นแหละจำได้เนาะไปเที่ยวทางวังเจ้าทางกำแพงเพชรนู่นน่ะในป่าทีนี้ก็บ้านผ่านไปเจอลูกลูกมงนะลูกมงเขาก็มาจะมาอาบน้ำทีนี้ก็อีกคนหนึ่งก็ไปล่าเก้งมาได้สามเณรว่าเออเรา
เราไม่อดแล้วคราวนี้เด็กๆนี่เนาะแกก็พูดว่าไม่ได้เราไม่พักก็พักแล้วเราไปเห็นในตัวแก้งเราสงสารเราต้องเดินต่อไปทีนี้สามเณรพักโอ้โหมันไม่ได้เอามาถวายหรือสักนิดหนึ่งเนาะนั่นน่ะก็เอาข้าวสารมาแต่เช้าเนี่ยเอามาให้หลวงพ่อบอกไม่เอาข้าวที่ฉันได้เนาะเด็กมันมาเจอกันมันเหมือนบุพเพสันนิวาสต้องมาอยู่กับหลวงพ่อสนองหน้าตาดีตัวอ้วนๆเหมือนลามะนั่นน่ะ นี่ก็คุยกันไปคุยกันมาไปอยู่กับหลวงพ่อไหมไปภาวนาเดี๋ยวต้องไปถามอาดูก่อนอาจะให้ไปหรือเปล่าพ่อแม่ก็ตายน่ะแอบพวกแมวแดงมันยิงกันตายอะไรพวกนี้ทีนี้ก็ไปถามไปสิถ้าลุงพ่ออยากก็ไปเลี้ยงก็เอาอยู่เมืองนนท์นี่เองทีนี้ก็เดือนนั้นเดือนนี้ไปนะคอยนะจะมารับนั่นน่ะไอ้เราอ่ะจะไปเหมือนกันน่ะวันนั้นไอ้เด็กๆมันพูดอ่ะเฮ้วันนี้มันแข็งคาดนะโยมมันไม่อยากไปอ่ะลุงพ่อจะไปรับกันเยอะเอารถสองแถวไปด้วยโอ้โหข้าไม่ไปหรอกไอ้เด็กวัดว่าผีไปกันเต็มคันเลยโอ้โหมันว่างั้นเนาะไอ้เราก็ไม่เห็นเนาะก็คุยกันทีนี้มันก็ไม่ไปบางคนมันไม่ถึงกาวเจ็บก็มันเป็นทางโค้งไอ้ตรงนั้นก็เรียกว่าโค้งอะไรนะโค้งกำแพงเพชรตรงนี้ขมงหักหรืออะไรแถวนั้นน่ะ มันทางโค้งๆอยู่นี่ก็เลี้ยวไม่พ้นมึงป้าตะหนองก็ไปนั่งอยู่กับลูกแมวอ่ะทีแรกอ่ะลุงป้านั่งคนละคันนั่งเวลารถมันชนกันหรือว่ายังไงมันแซงไม่พ้นยังไงนี่ก็ตัวของท่านนี่ลอยออกมาจากกระจกเลยสองคนก็ลูกแมวคนนั้นบางคนอยู่ข้างหลังก็ไปเป๊บมั่งอะไรมั่งมันก็คงทับเอาเนาะเอาของไปแจกด้วยนั่นน่ะแขนนึกขาหักมึงก็โดนเหล็กเสียบมึงป้าบัวสีนั่นถูกเหล็กมันแทงคอนั่นน่ะตายนะตอนหลังก็ตายพ่อมึงพ่อช่วยลูกด้วยพ่อช่วยลูกด้วยโอ้เราจะไปช่วยยังไงเนาะเราก็เป็นพระทีนี้ก็ลุงทายกอีกคนหนึ่งก็โดนเหมือนกันสองคนเห็นนะคุณ พ่อก็โอ้โหเอามากรุงเทพลุงพ่อก็ยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากอ่ะท่านก็เมื่อมีทุกข์แล้วต้องนั่งเลยแถวหน้าโรงพยาบาลจะเอายังไงดีจะเข้าโรงพยาบาลไหนอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนั่งกรรมฐานก่อนนั่งกรรมฐานหลวงพ่อสังวานมาเลยมาเยี่ยมเลย
อยู่สุพรรณเนี่ยอยู่กรุงหลวงพ่อสนองอยู่กรุงเทพแล้วเอามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกข์อะไรขอให้ทุกคนภาวนานั่นภาวนาในใจเรานั่นแหละสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นได้นี่แหละคุณโยมถึงว่าเมื่อเราจะตายเราจะเอาอะไรไปน่ะถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่รอดแน่นั่นนะเราก็มีพรัตนตัยแล้วเราก็ยังมีที่พึ่งทางใจเรานี่นะสมบัติครั้งสุดท้ายคือเห็นมาคือกำหนดอยู่กับลมนะเรามีสมบัติแค่ลมร่างเราก็ต้องเอาไปเผาไฟแน่ถ้ามันไม่รอดใช่ไหมเนี่ยมันเจ็บมันป่วยมันชราแล้วนั่นนะมันถึงเวลาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องล่ำไรลำพันนั่นนะกับสังขารเรานั่นนะถ้าเราฝึกเอาไว้ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เห็นมาหลวงปู่ทุกองค์ที่ได้ทำนี่แหละทำใจนั่นน่ะทำใจได้ภาวนาได้เดินจงกรมนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมภาวนาเข้าภาวนาเข้าทำไมมันทับถมมาเยอะนั่นน่ะเราก็ต้องรู้เฉยไว้อ้าวมันไม่มีแล้วทำไมมันมีอีกนั่นน่ะทำไมมันมาอีกเนี่ยมันมาสะดุดในใจเราก็รู้มันเท่านั้นเองแกะมันออกไปเนี่ยแค่มันง่ายเนาะเนี่ยมันดูใจมันง่ายนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าความรักคือความร้ายนะความรักเป็นความร้ายมันมาร้ายปลายแดนมันมาร้ายอีตอนที่เราเป็นทุกข์นั่นนะใช่ไหมที่บอกว่าความรักคือความร้ายก็เพราะว่าเราห่วงสังขารเราก็ไม่อยากตายนะเห็นไหมเนี่ยทิ้งมันไปท่านบอกเมื่อมันเอาไม่ได้แล้วนั่นน่ะเอาไว้ไม่ได้แล้วทางการเนี่ยบางคนเห็นไหมตายแล้วก็ยังอยู่กับรถนั่นน่ะน่ะวันนั้นถังเวียนไปดูมาไปจอดดูมากันเต็มคันมาวัดสังฆทานตามมาเห็นไหมมาให้ช่วยทีนี้ต้องไปอีกไปถวายสังฆทานเนี่ยเราจะบอกว่าวิญญาณนังมันไม่อนิจจังสิมันเป็นนิจจังขึ้นมามันไปไม่ได้เนี่ยตายโดยที่ไม่ทันระวังตัวไม่ได้พุทโธอะไรได้ร้อนทั้งคันใช่ไหมนั่นเนี่ยลองนึกดูเหมือนคนที่บินไปแล้วเครื่องบินจะระเบิดนั่นมันก็มืดเลยเครื่องบินใช่ไหมระเบิดออกมาน่ะเหมือนดับแล้วมันตายตอนไหนมันตายตอนตกหรือมันตายบนอากาศก็ไม่รู้นะใช่ไหมมันจะกลัวมากนะเด็กที่ตกเครื่องบินนะถ้าเครื่องตกอยู่ดีๆไอ้บ้านมืดเนี่ยมันจะกลัวเลยมันเหมือนว่าสัญญาเก่านั่นแหละใช่ไหมคุณโยมคนที่ตกเครื่องบินคนที่
ไปเห็นความตายไปเห็นไอ้มันเสียวมันจำได้อย่างเนี้ยฆ่ากันอะไรกันนี่แหละจึงบอกว่าจิตดวงนี้สำคัญจิตดวงที่บอกว่าจิตสมบูรณ์เนี่ยจิตที่มีภาวนาใช่ไหมคุณโยมนี่แหละที่มาวัดสังฆทานกันทำไมเนี่ยเราถามใจเราใช่ไหมนี่แหละมาฝึกดวงเนี้ยให้มันแหลมคมให้ได้นั่นน่ะใครได้แหลมคมขึ้นมานั่นน่ะพระอริยเจ้าเนี่ยสมบัติของพระพุทธเจ้าเบ่งบานในใจเราน่ะก็เป็นเราก็เรียกว่าเราก็นอนเป็นสุขน่ะใช่ไหมพุทธเจ้านอนเป็นสุขพระหลานนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่นน่ะ กินเป็นสุขนั่นน่ะมันห้ามทุกข์ไม่มาในใจละน่ะรถทั้งหลายมารอบตัวท่านแต่ท่านเฉยนะนั่นน่ะรถสุขรถทุกข์รถเบื่อหน่ายมันไม่มีหมดมันวางเฉยหมดนั่นใช่ไหมจึงว่าพุทธะเนี่ยพุทธะในใจน่ะว่าพุทธะในใจนั่นน่ะที่บอกว่าเราทำของเราจะได้เห็นเนี่ยพุทธะในใจเราเนี่ยตามพุทธองค์เราถ้าเราไม่ทำเราก็เหมือนว่ามันก็ล่าช้าไปอีกนั่นน่ะมาเกิดอีกก็ท่านบอกว่าทุกหน้าเก่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นรูปคนเราก็ดีเลยได้รูปคนได้เสื้อคนนะเสื้อมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราไปได้เสื้อรูปของสัตว์ต่างๆถือว่าโชคร้ายเลยใช่ไหมแมวก็ดีนะสุนัขก็ดีมันก็ถูกงูกินอะไรตาอะไรนั่นน่ะของมันไปนั่นน่ะถ้าใครช่วยไม่ทันก็เห็นมานี่แหละจึงบอกว่ามันช้าล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้นน่ะนะชาตินี้น่ะเป็นชาติที่ตรัสรู้ทำได้ก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะอะไรอ่ะขยับรถครับโอ้โยมจะไปไหนอ่ะโอ้โหเจ็ดเจ็ดกอไก่ตอนฐาน3024เนาะเจ้าของรถนะยอมจะกลับบ้านเนาะนี่แหละเห็นไหมมันเที่ยงคืนไปแล้วเนาะนั่นน่ะเจ็ดกอไก่ถอฐานเนี่ยนะถอนฐานเนี่ยนะ3024นี่เนาะกรุงเทพอะกรุงเทพเนาะขอความกรุณาเจ้าของหลับไปแล้วยังก็ไม่รู้ถ้าหลับก็โยมก็นอนนั่นน่ะเนาะสาธุ นี่แหละจึงบอกว่าอภัยกันเนาะนี่แหละจะว่าความไม่สะดวกไม่สบายเพราะยวดยานเราเยอะนั่นน่ะหลวงพ่อครับต่อไปหลวงพ่อต้องทำตึกเป็นชั้นๆจอดรถดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าวัดเราเศรษฐีนะเอาต้นไม้มาบังดิครับ ตอนหลังนี่ก็คิดเนาะเอาต้นไม้มาบังทีนี้ท่านเสียไปซะแล้วเห็นไหมหลวงพ่อสนองนั่นน่ะท่านก็อยากให้สะดวกอยากให้ทุกไม่อยากให้เสียงเนี้ยเข้ามา
รบกวนญาติโยมเลยนั่นน่ะเพราะว่าเห็นมายิ่งดึกเนี่ยมันมีแต่เสียงกบเสียงเขียดเสียงนกน่ะเห็นมั้ยนี่แหละในวังต้องกระบวต้องจับเอาไปเลยนะเอาไปเรียนมันจะได้ยินไงกบเขียดร้องเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินั่นน่ะทีนี้ถ้าคนได้ยินเสียงทิพย์มาได้ยินเสียงทิพาสราชพลน่ะได้ยินมาเพาะเหลือเกินนุ่มหมูเหลือเกินนะก็ต้องวางเฉยด้วยนั่นน่ะได้ยินนานๆแล้วก็ไม่งั้นได้ยินทั้งคืนเลยใช่มั้ยนี่แหละได้ยินแล้วก็ต้องกลับมาดูใจหรอกนั่นน่ะที่บอกว่าต้นใจนี่สำคัญน่ะธาตุวิญญาณเนี่ยท่านบอกว่าวิญญาณรับรู้วิญญาณนอกวิญญาณในนั่นน่ะที่น้อมกลับมาจะได้โสดาเนี่ยที่บอกว่าให้น้อมกลับมานั่นน่ะถ้าใครน้อมได้เรื่อยๆนั่นน่ะเข้าถึงอริยเจ้าได้นั่นน่ะถ้าไม่งั้นมันจะเห็นแต่ข้างนอกนั่นน่ะที่เรียนมากใช่ไหมท่านบอกว่าเรียนมันเลยไปนั่นน่ะเห็นไหมเรียนอยู่ที่ขนหนังเล็บฟันนี่ภาวนาเนี่ยเห็นไหมมันคอยจะออกไปนั่นน่ะไปอดีตอนาคตทุกข์เนาะอะไรตาอะไรสารพัดอะมันออกไปหมดนั่นน่ะท่านบอกว่ารู้มันเยอะนั่นน่ะทีนี้ก็มันก็ไม่ยอมน่ะหลวงปู่ต่างๆขนหนังเล็บฟันนี่มันเป็นสัจธรรมในมันเป็นของจริงน่ะเห็นมั้ยที่บอกว่าเออจริงเนาะนั่งทับหนังนั่งทับกระดูกเห็นไหมยืนเดินนี่แหละเห็นไหมกระดูกมันเป็นมันก็ไม่มีน็อตด้วยเนาะนั่นแหละพังผืดยืดใหญ่นี่เองมันมารวมกันนั่นแหละช้างตัวใหญ่มันก็หลุดหมดน่ะเห็นไหมขาเก๋อมันกระดูกมันน่ะอีเวลามันยังเป็นมันตึงรั้งกันสนิทสนมน่ะถ้าไม่สนิทสนมมันก็ปวดมันก็เจ็บเหมือนกันเหมือนเรานั่นน่ะเห็นไหมน่ะเหมือนกันทีนี้เราเห็นไหมสมบัติของเราน็อตยังไม่มีสักตัวสมบัติบ้านเห็นไหมมันไม่มีมันต้องใช้ลวดพันเถาวัลย์พันสมัยนี้ก็ใช้น็อตมั่งใช้ไม้มั่งสลักไว้เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามาเป็นบ้านนี่แหละจึงบอกว่ามันสมมุติขึ้นมาทีนี้มองไปอู้นะร้อยปีพันปีมันก็ผุหมดถ้าไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไฟก็ไหม้หมดนะเถาวัลย์มาขึ้นแห้งไปไฟมานะถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่กันแล้วเราตายกันหมดแล้วทีนี้ก็เห็นไหมเถาวัลย์เลยที่หลวงปู่มันทันว่าเดินธุดงค์ไปนครพนมเถาวัลย์มันพันหมดเลยมันเป็นป่าเนาะคุมพระธาตุน่ะต้องตัดต้องถางน่ะพาธุดงค์ไปเจอนั่นน่ะเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าอดีตมันก็เคยล้างนั่นแหละอดีตมันก็เคยล้างอดีตมันก็เคยทรุดโทรมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ
หลักฐานความดีนะของกายเรานะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวเนาะนั่นนะคนที่เขาไม่เข้าใจเขานึกว่าตายแล้วเราก็ไม่เกิดอีกแล้วนะเราไม่ต้องทำความดีให้มันไปถึงนิพพานอะไรมันไม่เห็นนั่นนะใช่ไหมมันก็เห็นแต่เล็กเห็นแต่เล็กแต่กระทะเท่านั้นนะใช่ไหมเห็นแต่จานนะจานชามใช่ไหมทีนี้มันเลยจานชามไปอีกนะครูบาอาจารย์เห็นไหมนั่นนะจึงว่า นะเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมเขาก็ไม่ก็ได้ช่วยพ่อแม่นั่นนะพ่อแม่ก็ทำอย่างเดียวให้ลูกๆ ก็สบายเนี่ยพอทำไปทำมาใครจะเป็นผู้ที่เลี้ยงโลกใช่ไหมคุณโยมนะที่บอกว่าแท็กซี่ก็พูดดีนะคนนั้นบอกว่าชาวนาไม่มีใครเอามาประกาศเป็นอัจฉริยะใช่ไหมนั่นแหละเป็นฮีโร่เลี้ยงโลกใช่ไหมจริงนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเกษตรกรรมนี่ก็นี่แหละที่ในหลวงท่านพูดเอาไว้นี่แหละเกษตรนอกเกษตรในนี่พวกเราเนี่ยรู้จักทั้งเกษตรนอกเกษตรในนะใช่ไหมคนปฏิบัติธรรมนี่นะรู้จักเลี้ยงสังขารรู้จักเลี้ยงน้ำใจชาวโลกหรือว่าเลี้ยงนะใจพ่อแม่เห็นไหมเลี้ยงครอบครัวอะไรต่ออะไรนี่นะที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขก็เพราะว่าเราไม่ถือยศถือศักดิ์กันมากไปนั่นน่ะไม่ข่มเองกันเองกันเองร้ายนั่นน่ะใช่ไหมนี่น่ะท่านบอก เพราะฉะนั้นน่ะอาตมาว่านี่น่ะที่วัดสังฆทานเป็นเซ็นเตอร์น่ะไอ้ตกใจก็ตาถูกทีนี้ก็เห็นมาญาติโยมก็เหมือนกันนะที่เราได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคุณโยมนี่แหละไม่มาวันเดียวเราอยู่บ้านเราก็ทำนะท่านบอกว่าเอาวัดเป็นบ้านเอาบ้านเป็นวัดนั่นแหละวัดเราทุกวันนะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่น้อยใจใช่ไหมอุตส่าห์ทำไปเถอะโดยที่เราไม่รู้นั่นนะใช่ไหมถ้าเราไม่ทำใช่ไหมใจผู้พูดนี่นะโง่ที่สุดใช่ไหมถ้าไม่ได้ทำภาวนานั่นนะมันไม่รู้จะไปทางไหนดีนั่นน่ะเห็นมั้ยชีวิตนี้นั่นน่ะใช่มั้ยอาตมานึกว่าเจอครูบาอาจารย์เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้เรามาทางนี้แล้วนั่นน่ะมันไม่มี สมบัติไหนแล้วที่จะประเสริฐกว่านี้แล้วนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละที่เราเจ็ดสิบปีแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วเราจะเอาอะไรไปได้นั่นโยมลองนึกดูว่าเห็นไหมไม่มีใครเอาโลกนี้ไปได้ไม่มีใครมาบอกเลยผมเอาสมบัติผมไปได้สมบัติโลกนี้ใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหม
ชีวิตนี้ต้องเนี่ยมีทั้งขึ้นทั้งลงดาวตกเนี่ยหลวงพ่อท่านเข้าใจพูดนะพอ60แล้วเขาก็อยากให้ออกไปแล้วเนี่ยบางคนนะ ทีนี้ก็บางคนยังแข็งแรงก็เอาชวนไปทำราชการกันอะไรต่ออะไรเนี่ยบางคนก็ยังให้ช่วยกันเนี่ยความคิดยังดีนั่นเห็นไหมดาวตกมาทำอะไรดาวตกก็ดาวตกก็หมดแรง60แล้วก็เอาเหอะไปบางคนก็ทำเกษตรอยู่บ้านบางคนก็มาถือศีลเนี่ยวัดสังฆทานวัดต่างๆใช่ไหมนี่แหละให้ตัวเองนี่ได้เพลิดเพลินนี่แหละการได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเรากลัวตายใช่ไหมแต่เราเอาความดีของศาสนาของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ไปเนี่ยใช่ไหมได้อะไรไปเราก็มาทำเห็นไหมลองผิดลองถูกพุทธองค์ใช่ไหมนั่นน่ะการลมหายใจอัตตาตะปัสสาตะมันจะถูกตอนไหนนะเนาะนั่งอยู่คนเดียวเห็นไหมอดข้าวจากฉันข้าวทุกวันก็ไม่ฉันฉันแค่เมล็ดมะขามป้อมหรือว่าผลมะขามป้อมตอนหลังไม่ฉันนะเห็นไหมไม่ฉันนานๆแต่จนขนนี่หลุดเลยนะนั่นน่ะที่เรียกว่าเห็นไหมพุทธองค์ทดลองก่อนนะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลองไม่ได้อันนี้ไม่เติมเชื้อเพลิงมันอยู่ไม่ได้ต้องให้มันต้องเติมเชื้อเพลิงเนาะนะมันตึงเกินไปเนี่ยไอ้สายพินที่มันเนี่ยเทวะเหมือนพระอินทร์มาบูชาธรรมนั่นน่ะมาดีดพินให้ฟังทีนี้ไอ้เสียงกลางๆนี่มันเพาะดีเนาะมันเพาะทีนี้ก็เหมือนเราน่ะมันมากเกินไปน่ะมันอดข้าวซะจนนะไม่อยากจะเดินไปไม่ไหวแล้วเห็นไหมถลบบางที่บอกว่าเด็กๆต้องเอาแพะมารีดนมวัวน่ะนะใช่ไหมคุณโยมเอาแพะมารีดนมให้ถูกปากพุทธองค์ใช่ไหมนะพระโพธิสัตว์เนี่ยทีนี้ก็นั่นน่ะเห็นไหมมีกำลังหน่อยได้กินมีกำลังหน่อยน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินทีนี้ก็ เอาละต่อไปเรามีกำลังแล้วเราไปพิจารณาดูแล้วต้องไปฉันข้าวดีกว่าฉันข้าวดูมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะมันแข็งแรงขึ้นมาสติปัญญามันก็เลยพิจารณาเข้ามาข้างในนั่นน่ะทีนี้สุจาดาใช่ไหมสุจาดาก็พอดีกันนั่นน่ะมีอธิษฐานได้มีบุตรนั่นน่ะถ้ามีบุตรเราก็จะเอาข้าวเอาน้ำมาเลี้ยงนั่นน่ะมาเลี้ยงเทวดานั่นน่ะเห็นไหมคนก็เทวดา
ที่ไหนได้นะบุญของพุทธองค์แหมรูปงามเหลือเกินนะนักบวชองค์นี้แต่ไม่รู้หรอกนึกว่าเทวดา ดีใจ ไปบอกไอ้ไปบอกพุทธาดาจะได้เอาข้าวมาเนาะนั่นน่ะใส่ถาดทองมา 49ก้อนใช่ไหมนั่นน่ะ49ก้อนมาเลี้ยงมาทีฉันไม่เอาถวายหมดเลยถาดเถิดดีใจนั่นน่ะได้ฉันมีกำลังแล้วก็นี่แหละอธิษฐานบารมีนั่นน่ะถ้าเราจะสำเร็จชาตินี้ขอให้ถาดทองมันลอยทวนน้ำนั่นน่ะ80ฟวาน่ะ80ฟวาแล้วก็จมลงไปน่ะบาดาล นั่นเห็นมั้ยนาคก็บอกว่าฟ้ามาใช่ไหมฟ้ามาวันนี้เราหลับไปสำเร็จอีกวันหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยนั่นน่ะที่ไหนได้โอ้โหกว่าจะสำเร็จได้แต่ละองค์ใช่ไหมนานเหลือเกินนั่นน่ะแม่เห็นไหมความยาวนานของโลกนั่นน่ะโลกนี้ไม่ใช่ 2,000 ปีใช่ไหมเรียกว่าเป็นล้านๆปีนี่นักวิทยาศาสตร์ก็มันคิดได้นะไอ้คาบของดินคาบของหินอะไรชั้นนั่นน่ะเห็นไหม50ล้านปี800ล้านปีเนี่ยแล้วทำไมอ่ะพุทธองค์แต่ละองค์เห็นไหมที่บอกว่าอายุหมื่นปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยปฏิยาเมตไตร 5,000 ปีถึงจะแต่งงานโอ้โหศาสนามันยืนยาวนี่มันถอนลงอะเนี่ยเห็นไหมมันถอนลงทุกวันอะเราเป็นคนโบราณโอ้โหมนุษย์สูงใหญ่ที่นี่ก็10ปีตายอ่ะเห็นไหมบอกโอ้โห5ปีแต่งงาน10ปีตายเนี่ยมันจะเล็กลงแค่ไหนอ่ะนายโยมลองนึกดูสิเห็นไหมมันเล็กลงแค่ไหนโยมเนี่ยมันสลดใจนะโยมนะต้องขึ้นต้นมะเขือต้องสอยมะเขือกินนะก็โบราณว่าเห็นมั้ยมะเขือมันสูงจริงๆนะทองผาภูมิดินมันดีมันสูงจริงๆแล้วโอ้ที่โบราณว่าต้องสอยมะเขือกินนะอัศจรรย์เนี่ยมันเป็นอมตะโยมเนี่ยจึงว่ามนุษย์เบียดเบียนกันเนี่ยแล้วเมื่อไรมันจะเกิดอีกใช่ไหมนั่นน่ะฆ่ากันเขาก็ทำรูปฆ่ากันไว้จะทำฝาผนังนั่นน่ะมนุษย์ฆ่ากันจับอาวุธมาฆ่ากันคิดว่าดีแล้วนั่นน่ะคิดว่าดีที่ไหนได้เรามีอาวุธเนี่ยเราฉลาดกับเพื่อนน่ะใช่ไหมเราฆ่าคนได้นี่ฉลาดอ้าววันหลังเขามาฆ่าเรามั่งนั่นน่ะเย่มันจริงไหมนั่นนั่นน่ะที่พุทธองค์บอกว่านั่นแหละเจ้าก็เคยฆ่ากันมาแล้วเนี่ยที่โคนต้นไม้ต้นกลุ่มนี่แหละเจ้าลองขุดกระดูกดูก็แล้วกันมันตายกันอยู่ที่เนี่ยนะชาติก่อนถึงจะ
ถึงจะยอมถึงจะยอมสลดใจถึงจะโหสิกรรมกันยังไม่ยอมนี่แหละที่บอกว่าอดีตอดีตมันล่วงมาแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยจึงบอกว่าอาตมาไปแล้วก็นึกถึงฝรั่งมันก็ค้าขายเหมือนคนไทยคนไทยจีนก็ค้าขายเหมือนคนเมืองเรานี่แหละอะไรตาอะไรโน่เพราะฉะนั้นเราไปดูธรรมชาตินั่นเองดูศิลปะหรือว่าไปเห็นความชรานั่นเห็นไหมเมืองเราก็มีคนชราเนี่ยเมืองเขาก็มีคนชราถ้าไปดูโรงพยาบาลมันก็มีคนป่วยคนเจ็บคนสิ้นหวังนั่นเห็นไหมตอนไหนเข้าห้องไอซียูนั่นน่ะบางคนก็ไหว้บางคนก็เขาอาจจะไม่ได้ถือศาสนาพุทธก็ได้แต่เขาก็ไม่อยากไหว้หรือว่าเขาท้อแท้ใจก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะนี่น่ะโยมมีหมดเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่เบียดเบียนน่ะถือความไม่เบียดเบียนกันอหิงสานั่นน่ะเออที่ไม่เบียดเบียนกันซึ่งกันและกันนั่นน่ะเราเก่งใช่ไหมเก่งๆก็ตายหมดนั่นน่ะนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์ว่าน่ะฮิตเลอร์เก่งก็ตายนั่นน่ะตายนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อตะหนองนั่นทำมาไว้ให้ลูกหลานน่ะจะได้นึกถึงพ่อแม่จะไปเก่งกับใครก็นึกถึงพ่อแม่อย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเราเป็นหนุ่มเราแข็งแรงน่ะเห็นไหมเราไม่เบียดเบียนใครซึ่งกันและกันเนี่ยเรามาสร้างความดีเห็นไหมบ้านพี่เมืองน้องน้ำท่วมไฟไหม้เห็นไหมเราก็ยังเอาไปช่วยกันได้ถ้าเรายังไม่ตายนั่นน่ะถ้าเรารวยใช่ไหมนี่แหละพระพุทธองค์นี่มีของฝากให้เราดีๆเยอะเลยลูกหลานเดินตามมีความสุขใช่ไหมปิดประตูตัวเองไม่อยากสูงสิงกับใครใช่ไหมบางคนไม่มีเพื่อนนั่นเห็นไหมไม่มีพรรคพวกไม่มีความยิ้มแย้มกับใครอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนปฏิบัติธรรมพุทธองค์ที่บอกว่าวันนะทั้งสี่ต้องมาฟังธรรมท่านต้องมาคุยกับท่านบางคนก็มาไล่เลียงเราพุทธองค์นี่จะรู้กว่าเราไม่น้ออะไรต่ออะไรเราสินะต้องเป็นคนฉลาดกว่าพระพุทธองค์อะไรต่ออะไรเห็นไหมทำไปทำมาพุทธองค์ก็พอรู้จักกันดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมอ้าวนี่ท่านจะไม่ลุกลับไหว้ใครเลยละเราก็ยังไม่เห็นเนาะที่เขามีบุญปัญญาท่านก็พูดได้ฟังจนพราหมณ์นี่ยอมเห็นไหมยอมพุทธองค์ยังไม่เห็นบุรุษคนไหนที่จะเหมือนตถาคตนั่นนะใช่ไหมอ้าวเขาอาวุโสเขาเป็นผู้เฒ่านะผู้คงแก่เรียนอะไรต่ออะไรทำไมท่านไม่ลุกลับอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะพุทธองค์ก็ฉลาดพูดใช่ไหมว่าเห็นไหมเขาไม่เห็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย
นั่นน่ะเขาไม่เห็นเรื่องความทุกข์นั่นน่ะเนี่ยเขาก็ยังไม่ประเสริฐใช่ไหมอะไรตาอะไรนี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่พระโมคคัลลาพระสารีบุตรนั่นน่ะสมัยโบราณหลายหลายองค์ไม่เป็นหนังสือต้องต่อกันต่อหนังสือท่องหนังสือทำไมดำมาท่องจำคำสอนพุทธองค์ได้ก็บวชกันทำไมดำมาเห็นไหมเกสาโลมาเรียนแค่นี้แหละเกสาโลมานักขาทันตาตาโจนะเห็นไหมเนี่ยบางคนเห็นไหมเรียนอะไรก็ไม่ได้เนี่ยไปหัวเราะเขาไว้พอมาชาตินี้ก็เรียนจำไม่ได้คาถาเหมือนว่าสี่คำก็ท่องไม่ได้จำไม่ได้อย่างนี้กลับไปเถอะกินข้าวเขาก็เสียข้าวสุกเนาะน้องชายก็เลยเสียใจพี่ชายดุให้ศึกไปเถอะนั่นน่ะพุทธองค์บอกว่าเธอบวชเพื่อใครนั่นน่ะบวชเพื่อพุทธองค์ศรัทธาพุทธองค์จึงมาบวชนั่นแหละเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาผ้าไปใช่ไหมผ้าขาวไปรูปทั้งคืนเลยนั่นน่ะรูปทั้งคืนรูปไปจิตมันเห็นตามันเห็นเหมือนตาในมันเห็นเป็นผ้าดำโอ้มันไม่เที่ยงเลยเนาะก็น้อมมาดูใจนั่นน่ะก็เลยบรรลุธรรมใช่ไหมนั่นน่ะพุทธองค์ชั่วคืนเดียวพุทธองค์รู้ใจคนนี้ต้องสอนอย่างนี้นั่นน่ะเห็นใจไหมมัวแต่มานั่งดูเราอยู่ไปเลยนะไปไหนก็ไปไม่ต้องมานั่งดูเราเลยมีอยู่องค์เนี่ยมาภิกษุนั่นน่ะบวชแล้วก็ดูรูปงามอย่างเดียวพุทธองค์ก็รู้องค์นี้ต้องไล่น้อยใจจะได้ไปภาวนาเราไม่อยู่ก็ได้ไปโดดเขาตายดีกว่านั่นน่ะเห็นมั้ยไปโดดเขาตายดีกว่าไม่สมหวังเลยเห็นมั้ยมาบวชแล้วก็นั่งดูรูปพุทธองค์นั่นน่ะทีนี้ก็พุทธองค์ก็ส่งยานนั่นน่ะจับพันธรังสีไปนั่นน่ะเรียกนั่นน่ะเห็นไหมเรียกชื่อนานๆจะไอ้นั่นจะลืมชื่อเลยนั่นน่ะเห็นไหมท่านองค์นั้นก็เห็นแล้วก็ตกใจโอ้พุทธองค์ก็ยังมีความรักเราเนาะก็เลยตั้งสติได้พอดีเลยเนี่ยรู้ธรรมขึ้นมาเลยน้อมมาที่ใจนั่นน่ะตั้งสติได้จะโดดเขาที่บอกว่าเชือดคอแล้วมันเกิดเจ็บไงก็เลยนึกถึงความตายได้นึกถึงโอ้มันไม่ถูกทางมันเจ็บพอเชือดไปก็เลยบรรลุธรรมได้ไหมบางคนในสมัยพุทธกาลไปจ้างให้เขาฆ่าก็ได้อะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะเมื่อไหร่มันจะบรรลุธรรมสักทีไม่อยู่ดีกว่าไปให้เขาเชือดคอให้ตายดีกว่านั่นน่ะพอเชือดลงมือเข้าไปมันเจ็บก็เลยจิตมันว่างเหงื่อคุณโยมสมัยเห็นไหมพระบางองค์บอกว่าถ้าใครมาตัดคอเราได้นิพพาน
เราเอาเลยมันเบื่อคิดเหลือเกินมันเบื่อที่จะไปรับรู้กับความคิดนั่นน่ะเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมน่ะเห็นไหมมันไม่ยอมนิ่งอ่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะนะหลวงปู่บางองค์เห็นไหมท่านต้องไปเดินอยู่ในป่านะเห็นไหมเอากระดูกช้างมาแฝนคอนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ภาคอีสานใช่ไหมทีนี้ก็เพื่อนมาเห็นเขาสงสัยจะมากแล้วมั้งไปฟ้องครูบาอาจารย์ท่านทำไมทำอย่างนั้นนะโอ้นี่แหละมันทรมานทรมานกิเลสทรมานความรักในตัวเองนั่นน่ะรักเขามากก็กระดูกมาแฝนคอสิกระดูกช้างมาแฝนคอน่ะช้างในป่ามันคงเยอะตายนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยอุบายสารพัดอ่ะเห็นมานั่นน่ะที่ว่าเห็นมาโกรธมากก็ล้างพระพุทธรูปสิล้างขัดล้างถูถูวิหารไปทำมาจิตใจเย็นนั่นแหละกลายมาเป็นหลวงปู่เกื้อนเนี่ยเห็นมั้ยโทสะเห็นมั้ยกว่ามันจะนั่นน่ะเหมือนจิตใจคนก็เหมือนกันมันเหมือนอย่างกับเห็นมั้ยพญาช้างที่ดุใช่มั้ยแต่ละพยศได้คือน้ำธรรมเนี่ยนามธรรมพุทธเจ้าใช่ไหมรสพระธรรมเนี่ยที่บอกว่าสามรัตนะเนี่ยใช่ไหมที่มันเหมือนไม้สามขานั่นแหละมันถึงจะตั้งอยู่ได้ในโลกนี้นั่นแหละเห็นไหมที่พระสังฆราชเทศในตอนหัวค่ำฟังนั่นแหละนั่นแหละเหมือนดอกไม้มันอยู่ต้นมันก็ยังไม่สวยเอามาร้อยให้มันเป็นระเบียบมันก็เกาะกลุ่มกันแล้วก็นี่แหละผู้ที่ชำนาญเห็นไหมมันก็ดูแลดูสวยงามเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นชั้นใดกับตัวเรานั่นใช่ไหมนี่แหละจิตใจที่บอกว่าการที่อยู่รวมกันนี่แหละอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยการภาวนานะทะเลาะกันทั้งลานธรรมมันจะเป็นยังไงตีกันต่อสู้กันทั้งลานธรรมเนี่ยมันคงไม่สงบเอาเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยเจียวๆไปหมดเลยใช่มั้ยไม่ได้เลยนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยจึงบอกว่าการปฏิบัตินี่มันลึกซึ้งเหลือเกินนั่นน่ะถ้าเราดับไฟมันเหมือนไม่มีคนเลยนะโยมลองดับไฟเถอะนั่นน่ะเหมือนเราหลับตาเนี่ยมันไม่มีคนเลยนี่แหละที่บอกว่ามหาความว่างในใจเราเนี่ยเราเกิดมานี่เห็นไหมหลับตาแล้วมันยังวุ่นใจนั่นน่ะมันยังดูดเข้ามาในใจเนี่ยดูดความทุกข์ดูดความเนี่ยสมหวังดูดความเสียใจน้อยใจสารพัดที่มันจะเอามาเป็นการบ้านเนี่ยพระอริยเจ้าจึงว่าท่านทำการบ้านของท่านเสร็จแล้วนั่นน่ะท่านสบายแล้วเหมือนว่าท่านล้างบาตรของท่านอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วเนี่ยความมาไว้แล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยใช่มั้ยไม่มีตัวไม่เอาตัวตนไม่เอาแล้วนั่นน่ะ
ถ้าแตกดับเมื่อไรท่านก็ไปของท่านแหละนี่แหละแต่ท่านห่วงพวกเราท่านสงสารพวกเรานั่นน่ะใช่ไหมพวกเราจะไปยังไงหันลีหันฝังนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าใครไปก่อนนะใครไปก่อนก็โชคดีใช่ไหมโชคดีของเรานั่นน่ะเพื่อนพระภิกษุครูบาอาจารย์น่ะท่านมาบวชท่านมาเห็นไหมท่านกลับมาถือศีลมาอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วก็บอกว่านี่แหละชรามาด้วยกันทั้งนั้นนั่นเห็นไหมก็เหมือนที่ว่าโคมันอายุมากมันฉลาดถ้ามันหลีกไม่ทันไอ้โคหนุ่มมันก็จะวิ่งไปเที่ยวป่าแล้วมันก็ขนองไงมันจะเหยียบเอาโคอายุมากก็รีบไปอยู่ปากคอกก่อนพอชาวบ้านเปิดประตูมันก็ออกก่อนหลบน่ะฉลาดเห็นไหมไม่ฉลาดมันเหยียบเอางัวเนี่ยเหยียบกันตายค้างคาวบินหลบไม่ทันมันก็โดนฝาผนังทำตายกันทุกวันน่ะมันเยอะตอนมันออกเห็นไหมอย่าออกไปหากินชนกันอะไรต่ออะไรเหมือนกันนี่แหละจึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ทุกอนุอากาศแต่เราไม่ได้ดูมันเองนั่นน่ะความตายมันอยู่ใกล้เรานะความเป็นความตายนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสุขเนี่ยเป็นนิสัยทุกข์เป็นนิสัยใช่ไหมโยมสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ให้มันได้นั่นน่ะให้มันไปรู้จักสุขนะพบความสุขพบความว่างท่านบอกทีนี้พอจะตายถ้ามันมาอนุเคราะห์เรานะยานตัวนี้นะมาอนุเคราะห์เราก็ธาตุขันธ์นะเห็นไหมที่เรียกว่าลมบริสุทธิ์นะธาตุบริสุทธิ์นะตายแล้วก็ไม่เน่าเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยนี่แหละเพราะธาตุขันธ์บริสุทธิ์นั่นนะคุณโยมเนาะต้องนึกดูให้มันได้นั่นนะมันกี่ชั่วโมงมันกี่นาทีพอมันไปเข้าของมันได้เรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าเพราะธาตุขันธ์ให้มันบริสุทธิ์นะนั่นนะใช่ไหมคุณโยมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าสุขเป็นยังไงเนี่ยรู้จะทุกข์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกเนี่ยใช่ไหมมันต้องรู้จักตอนที่เรายังอยู่นี่แหละที่บอกว่าธาตุนิพพานเนี่ยเห็นไหมธาตุนิพพานถึงเราจะไม่ถึงเราก็รู้ว่าโอ้นี่แหละที่เราบอกนิพพานน้อยๆไปเข้าไปพบความสุขคันตลอดเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วเห็นไหมร่างกายคันไปหมดปวดไปหมดน่ะเป็นลมพิษอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นไม่หยุดนี่มันก็เห็นไหมมันคันทั้งตัวคนเป็นลมพิษเนี่ยก็ต้องเอาเปลือกกล้วยสินะเปลือกกล้วยน้ำว้าเปลือกกล้วยน้ำว้าที่เป็นงอมๆเนี่ยเอาเปลือกมันมาทาแล้วมันจะเย็นมันจะหายเนาะนั่นน่ะแล้วมันมีอย่างดินสีพองก็อะไรจำไม่ได้เหมือนกับเหล้าหรือไงนั่นน่ะเห็นป่ะเนี่ยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเราต้องเอาไว้ช่วย
ช่วยตัวเราเนี่ยบางคนใช่ไหมโยมจึงบอกว่านี่แหละน่ะลองสังเกตดูเถอะคุณโยมเพราะว่าเห็นมาที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมน่ะการสะสมบุญน่ะเราไม่รู้จักธาตุเย็นเลยก็แย่เลยใช่ไหมเราไม่รู้จักธาตุสุขนั่นแหละแล้วเราจะไปพบสุขได้ยังไงเราจะนี่แหละไอ้ตัวเย็นนี่แหละเสือเย็นเนี่ยใช่ไหมเสือมันไม่เย็นมันก็จะกัดเราสินะนั่นแหละเสือร้อนน่ะเห็นพวกเรามันก็จะตะคุบนั่นแหละเรียกว่าเสือมันร้อนเสือมันเย็นมันก็ไม่อยากทำคนมันก็ไม่อยากทำพระมันก็ไม่อยากฆ่าพระนั่นแหละเหมือนกันเนี่ยมันเป็นข้อเปรียบเทียบเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องมาสมาธิของเราน่ะรู้จักเย็นรู้จักร้อนเมื่อจะแตกดับเราต้องหาอะไรอ่ะใช่ไหมเข้าไปหาร้อนก็ทุกข์อยู่งั้นน่ะโอ้โหร้อนเหลือเกินเอ้มันไปนิพพานมันร้อนเหลือเกินไม่ไหวแล้วน่ะทำไมมันร้อนนั่นน่ะทีนี้ร้อนอดทนได้ธาตุขันธ์มันกลับมาเย็นนั่นน่ะเห็นมั้ยกลับมาเย็นก็ว่างน่ะนั่นน่ะปล่อยธาตุขันธ์ก็คือความว่างคือตัวรู้นี่น่ะคุณโยมเนาะไม่งั้นมันไปทางวิปัสสนึกวิปัสสนูไปหมดนั่นน่ะญาณนั่นน่ะเห็นมั้ยก็ฤทธิ์ทางใจท่านบอกว่าฤทธิ์ทางใจยังเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนูอยู่เลยนั่นต้องเห็นมาตอนหลังต้องวางหมดเห็นมั้ยนั่นน่ะวางธาตุกันตะกายทำได้เห็นมั้ยคุณยายไม่พูดเลยเห็นมั้ยเออรักกันนะพี่น้องอย่าทะเลาะกันเห็นไหมแม่จะจากไปแล้วก็จะทะเลาะกันเห็นไหมธาตุขันธ์น่ะแสดงให้ลูกหลานดูพูดให้ลูกหลานฟังไว้ว่าห้ามทะเลาะกันห้ามเบียดเบียนกันใช่ไหมนั่นน่ะมาเห็นไหมคนละเมืองก็เบียดเบียนกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่รักกันฆ่ากันนั่นน่ะแล้วมันจะเห็นนะมันจะเห็นบุญนะนั่นน่ะทุกนั่นน่ะทุกบริสุทธิ์นะนั่นน่ะมันทุกไปตลอดนะเห็นไหมนี่เนี่ยเหมือนสัตว์ที่มันฉลาดที่มันเอาตัวรอดกินไปก็มองไปกินไปก็มองไปกินไปก็แงนหน้ามาดูฟ้ามาดูสัตว์มาดูเสือมันอยู่ที่ไหนเนาะนั่นน่ะเห็นไหมมันระแวงภัยนั่นน่ะเห็นไหมเราก็เหมือนกันนะเราระแวงภัยเราก็ดูใจเราดูใจเราสงบเห็นไหมระแวงภัยเราทำไงเราจะฝึกให้ได้เข้าไปถึงความสงบแล้วปัญญามันก็จะเกิดนั่นน่ะเราไปเป็นอะไรเนาะที่บอกว่าเข้าไปหาที่บอกว่าเป็นญาติกับธาตุเย็นใช่ไหมเนี่ยธาตุร้อนตลอดนั่นนะก็ไม่มันไม่มีความสุขไม่รู้เลยนั่นนะพาเรียเจ้าบอกว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่นเห็นไหมกินเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขนั่นแหละแต่จรไปก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นะถ้าเป็นทุกข์นี่มันผิดนะมันผิดธรรมชาตินั่นเห็นไหมนั่นแหละถึงว่าสุขโตที่ว่าไปทางไหนก็
นึกถึงแต่ความดีใช่ไหมแตกดับไปก็เป็นสุขโตนั่นน่ะไปก็ดีอยู่ก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพระอริยเจ้าท่านทำถึงแล้วท่านก็อวดเราได้นะเหมือนว่า 8-90% แต่ความว่างนี่ต้องทำเอาเองใช่ไหมนั่นท่านพูดแล้วบางคนนี่ก็ตีความหมายออกบางคนก็เห็นไหมทำไปนะอย่าอวดเก่งนะท่านบอกอย่าอวดเก่งอย่าไปนึกว่าเราเป็นผู้ที่รู้นะเห็นไหมเฉยไว้เฉยไว้กดมันไว้ก่อนนะมันอยากเก่งกดมันไว้นะมันไม่เก่งก็เอาเชิดชูมันให้มันเก่งให้มันกล้าให้ได้นะเห็นไหมมันไม่ลื่นเลงนะเห็นไหมท่านก็ดีนะครูบาอาจารย์เห็นไหมเหมือนยังกับใครเป็นทุกข์นะท่านก็คุยให้ล่าเริงนะเก่งมากเกินไปท่านก็ให้มันหมอบลงมันหน่อยอย่างนี้แหละใช่ไหมหลวงพ่อสนองท่านฉลาดเหมือนยังกับว่าอะไรขออภัยนะคิดผายช่างมันต้องการชื่อเสียงนั่นน่ะท่านสอนพวกเราเนี่ยสอนพวกลูกศิษย์เนี่ยจะสอนยังไงนะคนเนี้ยนั่นก็เลยบอกว่าอ๋อนั่นแหละท่านสอนพวกเราให้รู้จักประหยัดไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่กูก็ใช้มือเติบกันไปหมดนั่นน่ะใช่ไหมไม่บัญญะบัญญังพ่อเรารวยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมพ่อตายแล้วทีเนี้ยรวยยังไงอ่ะใช่มั้ยเนี่ยต้องประคับประคองใช่มั้ยนั่นน่ะเนี่ยเหมือนองค์พระบาทสมเด็จจากไปแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเราไม่เอาไอ้ที่เป็นพันๆอย่างเนี่ยเราไม่เชื่อเราไม่ทำกันสักคนหนึ่งเนี่ยใช่มั้ยมันก็ไม่มีโครงการขึ้นมาเลยเนี่ยพอมีคนไปทำก็โอ้นี่แหละมันก็รอดพ้นจากความทุกข์นั่นน่ะรอดพ้นจากความดีที่ทำได้นั่นน่ะเพราะเชื่อในหลวงนะองค์พระบาทสมเด็จทางโลกต้องทำอย่างนี้นะจะได้ช่วยครอบครัวจะได้ช่วยคนในประเทศได้นี่แหละเราเก่งคนเดียวไม่ได้หรอกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันใหญ่เหลือเกินประเทศนั่นน่ะเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันเก่งใช่ไหมเหมือนเห็นไหมอ้าวจิตอาสาก็ดีจะจ้างทั้งหมดก็ไม่ไหวแล้วเนาะเอาละให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายด้วยนั่นน่ะเห็นไหมไม่งั้นเด็กๆมันเล่นตะเกมกันนะใช่ไหมโยมเล่นไปเล่นมาท่านบอกว่าสมองเสียหมดเด็กๆท้องน้ำควบท่านบอกมันก็เลยไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ละเห็นไหมนั่นน่ะเพราะมันเล่นมาต้องกับเด็กๆนั่นน่ะไม่เหมือนเด็กสมัยเก่าต้องถือตะกร้าหาบอะไรก็ไปเห็นไหมช่วยครอบครัวทำไปทำมาเขาร่ำรวยได้นี่แหละจึงว่าเก็บเล็กผสมน้อยรวยได้ก็เหมือนคนปฏิบัตินั่นน่ะถ้าเราไม่มาทำเอา80ค่อยมาแล้วไม่ไหวแล้วนะอันนั้นเห็นไหมน็อตมันหลุดจะหลุดหมดแล้วเส้นเอ็นมันไม่ตึงลังกันไว้แล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยเมื่อ3วันดี4วันไข้อ้าวนวดกันเข้าไปเถอะใช่มั้ยนั่นน่ะ
พราะว่ามันจะจากเราทุกวันเลยใช่ไหมทางการร่างกายเดี๋ยวลมก็มาเดี๋ยวปวดท้องก็มาเอาเลือดลมมันเดินไม่สะดวกเนี่ยบางคนเช่นสมองตีบเดี๋ยวนี้เห็นไหมสมองตีบเนื้องอกสมองเนี่ยเนื้องอกในท้องเนี่ยเนื้องอกตำปอดตำตับโอ้เป็นซีสต์มั่งอะไรตาอะไรสารพัดน่าสงสารเนาะนั่นน่ะพวกเราไม่เป็นนี่มันบุญนักเกินนายโยมนะลองนึกดูว่านี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมันมาเห็นไหมมาทุกช่องเลยมาทุกประตูเราได้จะหายใจสองช่องเท่านั้นเองแต่โรคมันมาทุกใช่ไหมมันเหมือนว่าเป็นพันโรคในตัวเราก็ว่าได้โรคร้อยแปดนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าอย่ามองข้ามเราจะมองข้ามพุทธศาสนานะพระรัตนตรัยนั่นน่ะที่บอกว่าแก้วสามประการนะเวรมณีเนี่ยถ้าเรารู้จักละมณีก็มาอยู่ในใจหรอกเนี่ยมณีโชติมณีโชติละโสยถานี่นะเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีนะเห็นไหมเราก็ไปยินดีแก้วข้างนอกนั่นนะเห็นไหมมันก็เลยทุกข์นั่นนะใช่ไหมนั่นนะถ้าเราที่จะบอกว่าสามเดือนแล้วก็สมาทานได้แต่สมาทานเลิกตลอดชีวิตสิเนี่ยเห็นไหมผู้พูดไม่รู้จักเมาไงเพราะกลัวจะไปตีกับเขากลัวจะไปต่อยกับเขากลัวจะไปบ้ามากกับคนอื่น ใช่ไหมพอเมาแล้วมันไม่รู้แล้วพูดอะไรลงไปก็ไม่รู้ใช่ไหมไปแทะเล็มเขาอย่างเงี้ยน่ะเห็นไหมนี่แหละมันถึงว่าเออมันไม่เมาเนี่ยเห็นไหมถึงว่าศีลห้าข้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาดตัวไหนสักข้อมันไม่ดีเลยเอาไอ้ข้อสุราเอาออกไปกินก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้ฆ่าทุกวันเนี่ยไม่ดีอีกเนี่ยใช่ไหมไอ้ลักขโมยเขาทุกวันก็ไม่ดีอีกเนี่ยเอ๊ะมันจะเอาอันไหนออกเนี่ยไอ้ห้าเนี่ยไอ้ห้าชีวิตเนี่ยที่ว่าขันห้าสินห้าขันห้าเนี่ยคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกตัวพุทธเจ้าเนี่ยวางหลักไว้น้อยเหลือเกินเห็นไหมเนี่ยทางโลกเห็นไหมไม่รู้กี่พันมาตาเลยตายเลยเห็นไหมวุ่นไปหมดมันก็ไม่ยอมเห็นไหมถ้าเป็นเชือกเนี่ยพันกว่าเชือกยังมัดไว้ไม่อยู่หัวใจเห็นไหมน่ะมันไม่กลัวนะเห็นไหมมาทั้งเมืองเราจะว่ายังไงเมาทั้งใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์ว่านี่แหละคุณโยมจึงว่าศาสนาไม่ดีน่ะศาสนาพุทธไม่ดีหรอกน่ะเห็นไหมถ้าไม่ดีนะโอ้โหเมาทั้งเมืองจะทำยังไงใช่ไหมฆ่ากันทั้งเมืองนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูพุทธศาสนาสอนให้คนประพฤติดีเนี่ยอย่าพึ่งเชื่อนะเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดคุณอย่าพึ่งเชื่อเรานะคุณไปทำก่อนคุณไปกินก่อนยังไม่ได้กินเลยเราบอกว่าข้าวแกงนี่ไม่อร่อยเลยนั่นน่ะพอกินแล้วมันอิ่มอย่างนี้เองเนาะนั่นน่ะมันนี่แหละมันแก้หิวได้นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าคนเราเนี่ยเกิดมาได้เกิดมาได้รู้ว่า
แม่พ่อได้พูดถึงคำว่าแม่พ่อนี่แหละถ้าเราไปเรียนภาษาสัตว์เราไม่ได้ยินพ่อแม่เราพูดเราก็ต้องพูดภาษาสัตว์ใช่ไหมเออนั่นแหละเหมือนว่าพระท่านว่าแหละพอเผลอๆคนมันคุยกับคังคกนั่นน่ะเด็กๆมันคงเคยเป็นคังคกมาเกิดมันรู้กันนะเห็นไหมพอเห็นพ่อแม่มาแอบฟังมันก็หยุดพูดนั่นน่ะน่ะเด็กๆมันยังชาติของมันยังติดมานั่นน่ะที่เจ้าคุณนั้นบอกว่าบางชาติท่านไปเป็นคังคกไงอยู่ที่ต้นว่าคนต้นว่าใหญ่ตัวใหญ่คังคกนั่นน่ะมาชาตินี้ท่านมาเป็นเจ้าคุณใช่ไหมอยู่ทางสมัยปาดีอะไรนู่นทางโกลกไปทางนู้นนั่นน่ะท่านเล่าให้ฟังนี่ อาตมาก็ระลึกชาติได้เหมือนกันน่ะระลึกชาติอะไรอ่ะระลึกชาติชั่วแล้วก็ใจพูดใช่ไหมไอ้ชาติดีระลึกไม่ได้นั่นแหละคุณโยมใช่ไหมทั้งวันทั้งคืนไอ้ชาติชั่วนี่มันอยู่ในใจเรานั่นแหละใช่ไหมมันไม่ค่อยออกไปเลยใช่ไหมเนี่ยคุณยายคุณตาที่ทำได้มันว่างนั่นน่ะมันพุทโธไปพุทโธมามันเข้าถึงความว่างที่ว่ามันลงล็อกพอดีโยมนะไม่งั้นนะโอ้โหนะเราก็แกล้งพูดสินะเออดื้อกันเหลือเกินเดี๋ยวเราไปศึกไปนู่นแหละไปยืนหน้าโรงหนังนู่นแหละไปยืนเตะท่าอยู่นั่นเราก็พูดเล่นๆดีนะให้พระท่านขำใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะว่าจิตใจคนเราอ่ะเห็นไหมมันมีแต่กังวลนั่นน่ะเห็นไหมหนุ่มๆมาบวชเห็นไหมต้องมาล้างอีกมาล้างเนี่ยเห็นไหมมาล้างพิษมันมาล้างไอ้ความทุกข์ความแค้นอยู่ในใจอ่ะเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าตื่นขึ้นมาท่านเห็นเนี่ยท่านรู้เนี่ยท่านไม่หลับนี่นะเนนก็คิดจะศึกไปจะไปฆ่าเขาอีกอะไรต่ออะไรท่านก็ ท่านก็ทำอย่างนี้เนาะนั่นแหละแต่มันเนนก็รู้สินะเกียรติศักดิ์หลวงพ่อสังวานท่านรู้นั่นน่ะอาตมายังอายท่านเลยบอกนอนตรงนี้แหละนอนอยู่กับเรานี่แหละแต่เราก็เกรงใจเนาะขี้เกรงใจครูบาอาจารย์นั่นน่ะไม่กล้านอนนั่นน่ะอายท่านใช่ไหมถ้าเราหลับแต่ท่านไม่หลับอะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางครั้งความอายก็ไม่ได้ของดีครูบาอาจารย์ใช่ไหมไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะหลวงพ่อขอมเจอกันน่ะมานอนคุยกับเราสักคืนหนึ่งนะเราจะคุยเรื่องอะไรให้ฟังน่ะจะเทศให้ฟังอะไรต่ออะไรอายท่านอีกก็ไม่ได้ฟังหลวงปู่จันทาก็เหมือนกันมานอนคุยกันสักคืนหนึ่งนั่นน่ะเห็นมาคุณโยมนะตาเราก็ไม่ค่อยชักดีเนาะพออายุมากก็โยมนั่งหรือโยมหลับก็ไม่รู้ ใช่ไหมนั่นน่ะฮะเกินไปหมดใช่ไหมหรือว่าเรากล่อมหลับไปหมดแล้ว ใช่ไหมนั่นน่ะมันเหมือนขาวไปหมดใช่ไหมโยม นั่นแหละนี่นะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันเห็นมาจึงบอกว่าผู้คนนะทุกวัดวันนี้นะได้โย
หยุด4วันก็ดีเนี่ยหยุดมาภาวนานี่แหละคนที่ตั้งใจมาเลี้ยงคนใจบุญนี่แหละท่านบอกว่าเห็นไหมขนมเขาต้มเป็นทิพย์นะใจบริสุทธิ์นั่นนะตั้งใจเลี้ยงพวกเราเนี่ยคนบุญนี่แหละแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นอีกใช่ไหมอาตมาตายแล้วอาตมาก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมคนมานั่งกันนั่นนะแต่ตอนสมัยหลวงพ่อสนองอยู่นี่แหละเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าไปท้องสนามหลวงนะนั่นนะไปเทศหลวงพ่อไปเทศคนไปนอนท้องสนามหลวงไปฟังเยอะเลยโอ้โหเขามาจากไหนกันนะน่ะตอนนั้นความคิดก็ยังไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมต่างจังหวัดมาหมดแถวภาคอีสานแถวใต้อะไรต่ออะไรเห็นไหมมาลงทุนนอนกันนอนนั่งคอยนอนคอยน่ะอยากฟังธรรมเห็นไหมนี่นะเหมือนว่าลื่นเลงเหลือเกินนั่นนะที่บอกว่ามาถ้ามันมีความสุขนะปฏิบัติธรรมเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละเรานั่งให้ดีเถอะคุณโยมตึกตองให้ดีเถอะต้องกระน้อยคุณใหญ่เนี่ยมันคิดไปทางไหนน่ะลองนึกดูเนี่ยมันคิดกุศลวันละกี่ครั้งแล้วมันคิดอกุศลวันละกี่ครั้งน่ะมันมโหวันละกี่ครั้งมโหในใจเรานั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยเราก็นึกของเราดูนั่นน่ะเห็นมั้ยเราจะสารเห็นมั้ยถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะสารกระบุงสารตะกร้านั่นน่ะเขาก็นั่งสารถ้ามันสารไม่ดีใช่ไหมมันเหลาตอกไม่ดีมันก็ไม่เสมอกันต้องทำให้มันเรียบร้อยน่ะเห็นไหมแข่งกับเขาได้เอามาขายได้นั่นน่ะถ้าเราไม่ทำอ่ะเห็นไหมมันก็ไม่เป็นระเบียบในใจของเรานั่นน่ะเห็นไหมความเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะทีนี้วัดสังฆทานเนี่ยท่านชอบป่าหลวงพระอริยเจ้าชอบป่าชอบโครงกระดูกชอบอะไรต่ออะไรเอาไว้ดูนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าท่านมีภาวนาโอ้ยตะก่อนมีเยอะคนขอไปไม่รู้ไปทางไหนหมดโครงกระดูกนะนั่นน่ะเห็นไหมแม่ถ้าหนูตายอย่ามาแฝนไว้นะหนูอายเห็นไหมหนูอายเขาบางคนเนี่ยแกก็ต้องตายใช่ไหมนั่นนะนางพยาบาลหรือใครเขาบอกว่าถ้าหนูตายไม่ต้องเอามาแฝนไว้นะเห็นไหมนี่นะไอ้จิตเนี่ยมันยังไม่ภาวนาเนี่ยมันห่วงไงนั่นนะเห็นไหมแค่สังขารก็ห่วงใช่ไหมน่ะบางคนเนี่ยเราไปเห็นนะประสิงคนเลยนะว่าเอาขนหนังเล็บฟันเข้าไปเนี่ยเผาไม่หมดเอาไปเก็บไปให้หมดนั่นน่ะเอาไปเผาเห็นไหมนั่นน่ะเขาขนาดนั้นนะโยมนั่นน่ะคนมันยังมาบอกให้คนนะว่าเอาเก็บมาเผาให้หมดอะไรต่ออะไรอัศจรรย์นะโยมเนาะแต่คุณยายตายนิ่งเนี่ยคุณยายตายนิ่งไม่ไหวไม่ติงเลยนะไม่บุบสลาย7วันเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องฉีดยาเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่ามันมีธาตุประกันนะรับรองใช่ไหมธาตุประกันผมก็เป็นพระธาตุกระดูกก็เป็นพระธาตุเลือดก็เป็นพระธาตุ
เนี่ยปัสสาวะหลวงตาเขาเก็บไว้ก็เป็นนั่นน่ะเห็นไหมเป็นเพชรเป็นพลอยขึ้นมาเลยนั่นน่ะเร็วเหลือเกินฝรั่งงงอ่ะเอ๊ะมันเป็นฟอสซิลได้ยังไงเร็วเหลือเกินนั่นน่ะที่เห็นไหมต้องเป็นล้านล้านปีถึงจะเป็นใช่ไหมทำไมผู้ปฏิบัติทำไมเป็นเร็วเนี่ยเขาดูได้ตาข้างนอกใช่ไหมต้องตาญาณนั่นน่ะมีพลังเนี่ยพลังธาตุเหนือธรรมชาติจะมาโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นลูกไทยหลานไทยหลานพุทธลูกพุทธนะเรายังไม่เชื่อแต่เราทำไปเถอะเราก็ต้องทำนะไม่ทำมันไม่หายอ่ะมันไม่หายเจ็บมันไม่หายปวดอ่ะดวงใจดวงเนี้ยใช่ไหมมันปวดใจเหลือเกินมันทุกข์ไม่หายนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะฮะอาตมาตามันก็ไม่ค่อยเห็นนะเห็นมั้ยพออายุมากก็มันจะไปเบาเร็วเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันทรมานเนาะนั่นน่ะมันจะเบาเร็วขึ้นนะเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่าเนาะวันนี้มันจะอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยไม่ละไอ้ธาตุขันThank you.
นี่แหละทุกหนอทุกจริงหนอฮะหายทุกข์แล้วก็ยิ้มได้นั่นเองมั้ยนั่นถ้ามันทุกข์ตลอดตายนั่นเองมั้ยทุกข์ข้างนอกโค้งเคิงมันปวดเบาเร็วทางนั้นเลยนะพออายุมากเข้าใช่ไหมนะมันย่อนไปหมดสุขภาพนะร่างกายนั่นนะจึงว่าเห็นไหมแม่เจ้าปฏิบัติได้นะเห็นไหมนะแม่วิสาขานั่นนะได้โสดาขึ้นมาก็สบายโอ้สาธุแม่เจ้าสาขาใช่ไหมวิสาขานั่นน่ะก็เพราะว่าทำมานานแล้วนั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดมาสี่พุทธองค์นั่นเห็นไหมไม่ใช่เกิดมาน้อยๆเลยเกิดซะจนเบื่อเลยเนาะมนุษย์นะถ้าเห็นบางคนนี่นั่งเห็นกระดูกตัวเองเนี่ยเป็นภูเขาเลยของภูเขากระดูกของตัวนะเห็นไหมที่บางคนเห็นไหมที่นั่งแล้วเห็นนั่นนะจึงว่าพุทธองค์บอกว่าเอาเข็มไปจี้ในแผ่นดินอุปมาเนี่ยจี้ไม่ผิดนะกระดูกของเราทั้งนั้นนะกระดูกเล็กกระดูกน้อยมันทับถมแผ่นดินไงนะหลวงปู่ส่งว่ากว่าจะได้นิพพานใช่ไหมมันคอยจะผ่านไปข้างนู้นผ่านไปทางนี้ใช่ไหมโยมนั่นแหละมันจริงเนาะมันผ่านให้เราไม่หาความดีนะใช่ไหมนั่นผ่านเมาผ่านอะไรไปนั่นนะบางคนนั่นแหละเนี่ยบุหรี่ก็อร่อยเหล้าก็อร่อยอร่อยสารพัดพอมาอายุมากเข้านี่มันมารวมโลกไว้ในตัวตอนหนุ่มๆสาวๆเนาะเพาะเอาไว้นั่นนะใช่ไหมโยมอย่าลองนึกดูนี่แหละถึงบอกว่าสาระอยู่ที่ศาสนานั่นน่ะอยู่ที่พุทธศาสนาเราจะเอาสาระดอกนี้ไปไว้ไหนเราจะบูชาหรือเราจะเอาเก็บทิ้งไว้น่ะเอาซ่อนไว้ใช่ไหมถ้าเราบูชาไว้สาระอันนี้แหละน่ะสาระทั้งห้านี่น่ะใช่ไหมคนหนังเล็บฟันเนี่ยที่เป็นสาระของเราที่ให้เราได้อยู่ได้กินนี่แหละได้มีความสุขเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นนะเห็นไหมเรามาเกิดเราก็ไม่ได้ขอพ่อแม่มาเลยแม่หนูจะมาเกิดกับแม่นะน้อยอ่ะที่จะมาเข้าฝันบอกมาไงก็ไม่รู้รักพ่อรักแม่มาเกิดใช่ไหมน่ะเหมือนว่ารังไก่นั่นแหละมันเห็นเป็นรังมันก็มารักไข่ไว้งั้นน่ะนั่นแหละวิญญาณเราก็เหมือนกันไม่รู้มาจากไหนนั่นน่ะเราก็ไม่รู้จำไม่ได้พุทธองค์จำได้ไงคุณโยมพุทธองค์จำได้จึงบอกว่าเป็นมหาบุรุษไงจนคนไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะมันจะจริงเหรอพุทธองค์เกิดมาแล้วก็เดินได้บ่อนั่นแหละเป็นมหาบุรุษนะสัตบุรุษบุรุษที่บุรุษอาจารย์นายไงบุรุษที่เห็นไหมเหมือนว่าสร้างบารมีมานาน
ทำให้เดินได้เป็นปริศนาใช่ไหมคุณโยมก็มาดูลูกสัตว์มันเกิดมามันยังเดินได้เกิดมาเดี๋ยวเดินไม่ได้เดี๋ยวสัตว์มันจะมากินเดินตามแม่ไม่ทันแม่ก็คอยไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมน่าสงสารนั่นน่ะจึงบอกว่าทำไมคนจะอัจฉริยะไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเขาหาเงินให้พ่อแม่เขาได้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่หาได้ยากมากนะเห็นไหมเนี่ยบางคนเนี่ยมันไปเหมือนว่ามันไม่มีกีดฝังนะมันไม่มีอะไรกีดขั้นเลยนะเห็นไหมความดีที่ทำมาไว้นั่นนะเห็นไหมแต่ธรรมชาตินี่แหละมันสอนให้พวกเราได้รู้ได้ฉลาดใช่ไหมได้นี่แหละเราได้มาตามพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้องเป็นมาแล้วอดีตใช่ไหมนะที่บอกว่าเป็นฤาษีเป็นโยคีอะไรก็ไปปฏิบัติมาจนมาเป็นพุทธนั่นนะใช่ไหมเข้ามาเป็นพุทธนั่นแหละลองผิดลองถูกมานั่นน่ะเห็นไหมเหมือนยังก็เห็นไหมท่านอาจารย์หลายๆองค์อ่ะบางทีไปบวชเป็นฤาษีมันก็มีน่ะเห็นไหมมันสบายใจอุปนิสัยมันเคยทำมานั่นน่ะที่บอกว่าคนนี้ที่บอกว่าเราไม่ใช่พุทธเจ้าแต่เราอะยังไม่สำเร็จนะมันทำไปทำมามันก็ไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะเห็นไหมนักข่าวก็ไปเอากล้องไปจับหลายวันนะก็ไม่ค่อยดุกดิกเห็นไหมภาวนานั่นเห็นไหมเขาก็ทำได้เพราะว่าเขาบำเพ็ญมานะมานานนะจนมีเป็นกสิณขึ้นมากสิณฌานไฟไหม้หมดจีวรเห็นไหมโอ้ทีแรกก็ปัดก่อนตกใจไฟไหม้ทีนี้ไหม้ทั้งตัวจีวรหมดเลยนะผมเพิ่มมันไม่ก็ไหม้ๆนะเห็นไหมนะท่านบอกว่ามันเป็นไฟฌานนั่นแหละทีนี้ถ้าน้อมเข้ามาในตัวเรื่อยๆนั่นแหละมันจะได้บรรลุธรรมนั่นแหละจิตดวงนี้จะได้บรรลุธรรมเนี่ยมันไฟนอกไฟฌานนอกไฟฌานในนั่นแหละเห็นมาคุณโยมนั่นที่บอกว่าอยู่เนปาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนุ่มเห็นมาเขาก็บวชตลอดชอบไปอยู่ในป่าในป่าในเขาไปอาบน้ำเด็กๆแม่กลับบ้านไปก่อนนะผมก็นั่งอยู่ตำหาดใจนั่นนะดูพระอาทิตย์ดูน้ำเนี่ยนิสัยเก่าเคยเป็นลามะก็นั่นเห็นไหมก็บวชกันนั่นแหละไปใหม่ๆโอ้โหพวกลามะนี่ทำไมเนาะซื่อเหลือเกินนะดีเหลือเกินไหว้กันทั้งวันไหว้พุทธเจ้านะเราไปไหว้แข่งกับเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาไหว้มาตั้งแต่เด็กๆก้มๆเงยๆอยู่งั้นนะนั่นแหละของเราไปไหว้เดี๋ยวก็เป็นลมเลือดลมมันเดินไม่สะดวกใช่ไหมนะเขาหัดไหว้มาตั้งแต่เด็กๆเขาจึงไม่เป็นไรนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรานึกหลวงพ่อไปอยู่เป็นพรรษาก็เลยโอ้อย่าไปว่าเขานะนั่นน่ะบางทีเขาก็เลยไปเลยน่ะพวกโพธิสัตว์เนี่ยปรารถนาเป็นพุทธเจ้ากันทั้งนั้นนะทีนี้
ใครจะสำเร็จเท่านั้นเองบางทีก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเลยเนี่ยเลยบรรลุธรรมไปเลยพวกรามะก็มีนั่นแหละทีนี้เห็นไหมคุณยอมก็เหมือนกันนะดูถูกไม่ได้อะทำต้องเอาสาวๆมานะเวลาจะตายทำใจว่างได้นั่นเห็นไหมเข้าถึงเส้นชัยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกนะพระราชาตัวน้อยๆนะอย่าไปดูถูกงูตัวน้อยๆว่ามันไม่ตายมันออกมามันกัดตายเลยนะนะพิษเนี่ยพิษของเขานั่นจึงว่าเขาเปรียบเทียบไว้ดีนะอย่าดูถูกพระราชาว่าองค์น้อยจะไม่รู้อะไรต่ออะไรจะไม่เด็ดขาดอะไรต่ออะไรเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าความดีนั่นน่ะที่มีข้อเปรียบเทียบทั้งนั้นน่ะเราจะเปรียบไปทางไหนใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเห็นมาพุทธศาสนาเราเห็นมาแต่เห็นมาคนที่ยังลุ่มหลงเนี่ยเห็นมาเปรียบเสมือนว่าเหมือนขนโคกับเขาโคใช่ไหมคนไปนรกเหมือนขนโคคนไปนิพพานเหมือนเขาโคเนี่ยไปสวรรค์นิพพานพุทธเจ้าเข้าใจเปรียบเหมือนน้อยเหลือเกินแต่คนโคมันทั้งตัวเลยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยทุกข์พอมีพออยู่พอกินพอใช้นั่นน่ะประเทศชาติน่ะร่มเย็นนั่นเห็นไหมถ้าประเทศชาติไม่พอเห็นไหมลำบากนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไปเป็นทาสเขาด้วยเห็นไหมมันก็ไปใหญ่เลยนั่นน่ะไปเป็นเอกราชเขาไปต้องไปขึ้นกับเขาจะขอทองคำเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาถ้าไม่ได้ก็จะทำโทษอะไรเงี้ยเห็นไหมทองคำเท่าลูกมะปิ่นลูกมะตูมนั่นใช่ไหมสมัยพระเจ้าทุกขินนั่นน่ะเมืองตีตวงนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้โหกว่าจะไปล่อนทองคำมาได้เนาะน่ะไม่ใช่ว่ามันเกิดจากฝักไม้นี่เนาะทองคำต้องไปล่อนแร่มาหลอมให้มันเป็นทะลุมาตูมสี่ลูกเนี่ยเห็นไหมปีงต้องไปส่งเขาเนี่ยเขาอยากเอาอะไรก็เห็นไหมเขาอยากได้ทองคำเขาก็บอกอยากได้ทองคำมึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเราไม่เป็นทาสใครเนี่ยเราเป็นทาสของพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนว่าเป็นทาสที่ว่ายังไม่ดวงตายังไม่เห็นน่ะเห็นมาดวงตายังไม่เห็นขาเรายังเดินไปไม่ถึงนั่นน่ะเรายังยืนไปไม่ถึงนั่นน่ะใช่มั้ยคุณโยมมันยังยืนมั่งนอนมั่งหลับมั่งเนี่ยเรียกว่ามันยังไม่ยอมทีนี้ถ้าหลวงพ่อสังวาลนะเราไปดูแลท่านนะท่านไม่หลับไอ้เราเห็นไหมตีหนึ่งตีสองกลางวันแล้วก็ไม่ได้นอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนมันก็หลับสิเนาะหลวงปู่ไปปัสสาวะไปห้องน้ำกาท่านก็เดินไม่ดีท่านมณะเดินนั่นเห็นไหมท่านเกรงใจนั่นเห็นไหมท่านก็รู้ว่าเห็นไหมปุถุชน
ุถุชนมันต้องหลับใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่หลับมันไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมพอรู้ว่าหลวงปู่ได้ยินเสียงก็แก๊กมันตื่นเลยโอ้เรานี่มันไม่ดีเลยเนาะทำให้หลวงปู่ต้องเดินขาก็ไม่ดีนั่นเห็นไหมบอกว่าอะไรนะหลวงปู่เฝ้าเราไม่ใช่เราเฝ้าหลวงปู่ป่าท่านก็เข้าใจพูดเนาะว่าหลวงปู่บอกว่ากบท้องนามันร้องทั้งคืนน่ะเราได้ยินเสียงกบมันร้องทั้งคืนเลยโอ้โหหลวงปู่พูดเท่านี้ก็อายเลยใช่ไหมน่ะเราหลับไหมพอดึกๆเข้าหลวงปู่ฟังนั่นน่ะเห็นไหมแล้วเรื่องอะไรเยอะท่านไม่คุยก็เยอะใช่ไหมพอเราไม่รู้ไม่เห็นเท่าท่านน่ะใช่ไหมโอ้โหถ้าใครถ้าท่านเล่าน่ะมันพิสดารน่ะไปฟังเทศโยมบาลมาฟังเทศเราทุกคืนโอ้โหเห็นไหมท่านเล่าพิสดารไหมนั่นน่ะไอเราก็นอนทั้งคืนนี่นะมันจะไปเห็นยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะ นี่เล่าสู้กันฟังนะโยมนะพาตั้งนึกว่าไอ้เจ้ากรรมมันมาท่านบอกเจ้ากรรมมันมาก็ถือกระบอกไว้สิคอยจะสู้กับไอ้เจ้ากรรมหลวงปู่ที่ไหนได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นทิพย์มันเป็นวิญญาณนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าพาบอกว่าอย่างนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้เจ้ากรรมหลวงปู่สิมันดีใจแล้วนะเห็นไหมหลวงปู่ก็บอกไม่ได้ว่าให้ไปทำก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมว่า องค์นั้นนึกขึ้นมาทีนี้ก็เห็นไหมไอ้เจ้ากรรมมันดีใจแล้วมันเห็นไหมสร้างโบสถ์สร้างศาลามันไม่โมทนาเนี่ยมันจะกินก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมมันไปแล้วมันไม่มาแล้วนะเหมือนอย่างหลวงพ่อสนองว่าเจ็บเข้าไอ้ลิงมันมาไงมันมาแยกเขี้ยวใส่ท่านอะไรตาอะไรนั่นน่ะได้ไหมมันมาหลอกหลอนมันแค้นนั่นน่ะมันมาแย่เห็นไหมมันมาแย่อารมณ์นั่นน่ะมันทำไม่ได้แต่มันทำให้เราลำคาญใจใช่ไหมนั่นบางคนเนี่ยเห็นไหมไปลักงัวพ่อไปขายทีนี้ก็มาบวชกับหลวงพ่อสนองเราก็ทันท่านบอกว่านั่งสงบนั่งสงบแล้วมันเผลอไงมันก็เป็นรูปงัวมาเลยมาเข้ามาชนมั่งมาใกล้ๆมั่งมาชนมั่งมันก็เหมือนจริงนะผวาจนเป็นโรคหัวใจได้โอ้ไอ้เพราะกลัวเนี่ยเป็นโรคหัวใจได้น้อมไม่ทันระลึกไม่ทันตั้งสติไม่ทันเนี่ยว่ามันไม่มีตัวตนเอาชนให้มันชนน่ะชนให้มันชนมันจะจริงหรือเปล่าเนาะเอาถ้าคนใจแข็งนะทีนี้มันเผลอไงเรียกว่ามันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นี่ก็ทำให้กลัวตอนหลังก็ศึกไปฉิบเห็นไหมศึกไปค้าขายฉิบนั่นนะ เพราะแรงกรรมเห็นไหมมันอาฆาตเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นที่โยมไม่สร้างบาปสร้างกรรมมาเท่าไรก็มาภาวนานั่นน่ะเห็นไหมบางคนไม่ได้ทำบางคนทำนั่นน่ะ
คนบางคนได้เคยทำท่านก็บอกว่าล้างด้วยการภาวนาล้างด้วยการที่เรามีฌานแผ่เมตตานั่นน่ะจนเจ้ากรรมอโหสิกรรมนั่นน่ะน่ะใช่ไหมบางคนบอกว่าเห็นไหมข้าทาสหญิงชายมันเกิดไม่รักกันนี่ก็มัดไว้ล่ามโซ่ไว้จนตายแล้วก็เอาไปตัดคอน่ะคนนั้นก็เขาไม่ได้สั่งตายแล้วก็ไปตัดคอตัดขาเขาอะไรต่ออะไรเขาก็แค้นน่ะแค้นถ้าเขาตายอย่างเดียวเขายังไม่แค้นเห็นไหมไปตัดคอตัดแขนอะไรทีหลังเขาก็แค้นตามมาหลายชาตินะบอกกว่าจะมาเจอเห็นไหมนั่นนะไปขนาดไปทอดกฐินมันตามมาเลยเดินเวียนโบสถ์เอ๊ะทำไมคนนี้ไปนั่งอยู่คนเดียวไปพูดเสียงเฮาๆเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมนั่นนะจะเอาให้ตายนะตามมาทันแล้วจะฆ่าให้ตายอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เอาเอ๊คุยกันไม่รู้เรื่องนะต้องไปนิมนต์พระมาสอนมาปลอบใจนั่นนะมาพูดอย่ามาฆ่ากันเลยอะไรต่ออะไรมันเป็นการจองเวรจองกรรมมันอยู่อย่างนี้แหละนั่นนะเห็นไหมทำไปทำมาก็ใจอ่อนบอกว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะที่จะล้างความแค้นอะไรต่ออะไรต้องกินเลือดให้ได้นั่นเห็นไหมมันมีปานแดงอยู่ที่ตรงต้นขาใหญ่นั่นแหละต้องเอาเลือดตรงนั้นนะเอามาลองไว้ที่ใบไม้จะได้กินนั่นแหละสมใจที่เราคิดไว้ไม่งั้นเอาให้ตายเลยนะเห็นมาไปทำมาคนนี้ก็เลยสร้างบุญภาวนาไปเรื่อยทอดกฐินพระป่าเห็นมาทำความดีจนไอวิญญาณมันจะไปเกิดแล้วคอก็ต่อกันติดขาแขนมันก็งอกขึ้นมาเห็นไหมมันจะไปเกิดแล้วมันไม่อาฆาตใช่ไหมคุณโยมนี่แหละถึงบอกว่าเห็นไหมรูปเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเห็นไหมมันนี่แหละที่เรียกว่ารูปกลาปะนี่แหละที่เรียกว่ารูปจิตเจตสิกนี่แหละใช่ไหมรูปนิพพานทีนี้ถ้าเกิดถ้าเราทำได้นั่นนะนี่แหละที่ว่ามันเป็นกลาปมันก็เป็นตัวเป็นตนนั่นนะเห็นไหมเป็นขนหนังเล็บฟันนะมารวมกันแล้วเนี่ยกลาบกลาปะนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าสมมติมันเกิดขึ้นพอออกมาหมดแล้วมันไม่มีรูปกลาปะเนี่ยมันก็เป็นธาตุไปนะแห้งเหี่ยวไปตายไปเน่าไปนี่แหละคนหนังเล็บฟันมันไปหมดเนาะบางคนเห็นไหมพอได้ปลามาก็เห็นไหมพอญี่ปุ่นเขาก็ไปลากวนมาก็มาทำอาหารกินเป็นดิบๆนั่นแหละนะนั่นแหละมันหวานดีมันอร่อยดีมันมีกำลังกินแล้วจนเคยมันก็เลยว่า
ป็นวิตามินของเขาแต่ทีเนี้ยมันเจ็บเหลือเกินไปตกเบ็ดไปตกปลาอะไรเงี้ยปลาไอ้เชือกขาดไอ้เบ็ดก็ติดปากไปนั่นนะโอ้โหโยมลองนึกดูสิแม่ก็ตั้งเห็นมาเศษเล็กเศษน้อยมาแทงเราเนี่ยตำเหงือกตำคอก็ดีแล้วเบ็ดเห็นไหมตัวยังก็ตัวใหญ่ยังก็ตะปูห้านิ้วอีกนั่นเองวะมันเจ็บนั่นแหละคนหนึ่งจะว่าเป็นปากแหว่งจมูกโวอะไรต่ออะไรนะก็เพราะว่าต้องทำมาไว้ใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละถึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะกรรมเนี่ยกรรมนี่มันไม่ยอมเนาะนะมันจะมาชาติใดชาติหนึ่งมันตามมานั่นน่ะที่เห็นไหมที่บอกว่ารูปสวยยังกับนางงามรูปสวยยังกับเทพธิดาก็เขารักษาศีลมาดีนั่นน่ะเขาคงต้องทำมาดีนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะจึงบอกว่ามันไม่เท่ากันน่ะเห็นไหมแม่พระเจ้านี่ลำเอียงเหลือเกินเนาะเห็นไหมมันสร้างมาไม่เท่ากันมันไม่ใช่หรอกนั่นน่ะแม่สร้างเรามาไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นหล่อเลยใช่ไหมเนี่ยก็ต่อว่าแม่ก็บอกเราไม่ได้ทำให้เราทำไม่ได้หรอกแม่ทำไมพี่สวยทำไมหนูไม่สวยใช่ไหมนั่นน่ะบุญกรรมนั่นเองนี่มันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจิตดวงนี้น่ะที่เราทำได้นั่นน่ะจิตผู้รู้เนี่ยจิตดวงรู้เนี่ยที่ได้กับตัวเราได้นี่น่ะมันเป็นจิตมีทั้งเมตตามีทั้งอภัยมีทั้งเห็นไหมสารพัดนั่นน่ะทุกชาติทุกศาสนาถ้ารู้จักเมตตาตัวนี้ก็นั่นน่ะเราเกิดมาก็ไม่มีทุกข์ไงไปเกิดที่ไหนก็ไม่ทุกข์นั่นน่ะเป็นอัจฉริยะถึงจะไปเกิดศาสนาไหนก็ไม่เบียดเบียนกันนั่นน่ะไม่เอารัดเอาเปรียบกันน่ะก็มีความสุขได้มาคุณโยมเพราะทุกวันนี้เห็นไหมทำยังไงเราจึงจะเอาเปรียบคนให้ได้ใช่ไหมน่ะถึงจะเป็นทางตรงทางอ้อมนั่นน่ะเห็นไหมของไม่ดีก็บอกว่าดีหลอกกันฆ่ากันอะไรเงี้ยนี่แหละเห็นมาเพราะว่าเขาเคยทำกันไว้ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าน้ำท่วมไฟไหม้อ้าวมันเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมธรรมชาติทำไมมาแกล้งเราพระเจ้าทำไมมาแกล้งเราใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้ทำหรอกนั่นน่ะกรรมมันทำนั่นน่ะพระเจ้ามีแต่เมตตากันทั้งนั้นน่ะ นี่น่ะจึงบอกว่าธรรมธาตุลงโทษเนาะนั่นน่ะ นี่เรานึกสงสารโยมเขาไปที่วัดคำหนึ่งใช่ไหมเส้นทางมันก็ยังทำไม่ดีอ่ะทีนี้โยมตายที่นี่นะเราไม่โยมตายอยู่กรุงเทพนี่นะเราไม่ไปมันลำบากเหลือเกินโยมตายบอกโอ้ยสงสารโยมเนาะไอ้ความปวดเจ็บของขาเนี่ยพอเดินไปสักกิโลสองกิโลนี่โอ้โหเห็นไหมร้อนก็ร้อนเห็นไหมไอ้ความ80 70นั่นนะ
ไอ้เข่าเสื่อมด้วยนะโอ้โหมันทรมานเหลือเกินนั่นน่ะเหมือนอย่างกับเราทานผลไม้ที่มันมีหนามเข้าไปนั่นน่ะเห็นไหมเคี้ยวก็ไม่ได้กลืนก็ไม่ได้เห็นไหมมันปวดมันทุกข์นะนั่นน่ะใช่ไหมไอ้กายเรามันทุกข์เนี่ยจะไปปลดมันไปไหนอ่ะเห็นไหมเหมือนโยมแม่ว่านะแม่ไปที่ไรมันปวดขาเหลือเกินมันรู้จะเอาขาไปไว้ที่ไหนเลยเห็นไหมทานยาไทยแล้วแม่หายตอนหลังไอ้เข่าเสื่อมเห็นไหมทำไงก็ไม่หายน่ะสมุนไพรหายนั่นน่ะจึงบอกว่า เราต้องขยันเราต้องขยันทานนะขยันศรัทธาว่าเออยาไทยถ้าไม่ดีเขาไม่ทำเอาไว้เนาะนั่นนะเหมือนอย่างกับเห็นไหมผลไม้ก็ต้องเอาพันธุ์ดีใช่ไหมญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยญาติโยมกันแล้วกองแล้วเนี่ยมาเข้าวัดเนี่ยเรียกว่าเออเนี่ยเขาคนดีที่มาปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมพยายามทำของเขาเนี่ยให้มันงวดเก้างวดเก้านะเหมือนขันผลไม้เนี่ยที่มันได้ที่ให้มันพอดีนั่นเหรอให้มันหวานพอดีให้มันกลมกล่อมนั่นน่ะฉันใดใช่ไหมคุณโยมนี่น่ะที่บอกว่าการที่เราได้มาทำบุญน่ะเข้าพรรษาออกพรรษาเราได้อะไรไปใช้ที่บ้านนั่นน่ะเราไปใช้ที่บ้านเห็นไหมมานั่งมีตะปวดตะเมื่อยลองดิไม่เดินเลยน่ะเห็นไหมโอ้โหเจ้าพระคุณเนี่ยมันปวดไปหมดนะบางคนถ้ามันเบาแบบคุณตาว่านั่นแหละคุณตาคนนั้นน่ะที่ว่า85นะโอ้ยนั่งมันเบามันสบายอ้าวตากลับแข็งแรงกลับมาอีกเห็นไหมเนี่ยกรรมฐานมันมาอนุเคราะห์แล้วกายเบาจิตเบาเฮ้ยมันจริงมนุษย์มนุษย์อัศจรรย์นะอายุมากแล้วก็เบาสบายเนี่ยเห็นไหมนี่แหละกว่าจะถึงเบากว่าจะถึงกายเบาจิตเบานะต้องโอ้มนะกันเหลือเกินเห็นไหม20 ปี30 ปีคุณตาต้องมาช่วยงานหลวงพ่อสนองนะเห็นไหมแกเล่าเห็นไหมตอนนี้ไม่เข้าวัดบ้านก็ไม่มีต้องเช่าอยู่อะไรต่ออะไรพอเข้าวัดแล้วเห็นไหมรู้จักประหยัดมีที่มีทางเห็นไหมบางคนบอกว่าไม่เข้าวัดกินเหล้าหมดนั่นน่ะสูบบุหรี่มั่งเที่ยวมั่งหมดนั่นน่ะ พอมาบวชสบายใจทุกวันเนี่ยนั่นแหก็แล้วกันนี่แหละเป็นอุทาหรณ์ถ้าเราไม่เข้าวัดเราจะไม่รู้หรอกศิลปะของศาสนาสอนกันไว้ว่ายังไงใช่ไหมนั่นน่ะบางคนคนอยุธยามาถือศีลนะเยอะแต่ก่อนเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาก็นอนแบบโยมนี่แหละนอนฟังดึกๆพระก็บอกว่าระวังนะเข
ขาเทวดาจะแอบมองเขาก็มองดูตามต้นไม้ไม่เห็นมาทักทีเห็นไหมแต่ระวังเนี่ยเทวดาจะแอบมองทีนี้ก็เขาก็ดูจนสว่างไม่หลับนะคนวัดสังฆทานนี่ดีเนาะขอนอนถวายก็ได้ขอน้อมถวายก็แกหลับก็แกนอนอยู่ฟังคนสุพรรณนะพูดเนอะขอน้อมถวายแต่ละแกก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละแม่ก็หมาพ่อก็หมากันหมดบ้านนั่นนะแบบคนสุพรรณว่าล่ะกันนี่พูดมันเป็นจุดๆนะนั่นน่ะจุดๆที่ฟังแล้วเนอยิ่งกับเราไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะนี่มันเนอไม่รู้ตัวเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าอังกฤษก็เหมือนกันอังกฤษลอนดอนก็ไม่เนอนะอังกฤษไปทางเหนือก็เนอก็ว่างั้นหลวงพ่อสนองนั่นก็ฟังออกแล้วใช่เหมือนกันคุณโยมเหมือนคนใต้คนเหนือนั่นแหละมันก็พูดสำเนียงไม่เหมือนกันอะไรต่ออะไรนั่นจึงบอกว่าท่านฉลาดนะต้องไปเอาแม่แบบของเขามาต้องไปที่อังกฤษก่อนนะจะได้พูดไม่เนอภาษาอังกฤษใช่ไหมนั่นน่ะภาษาเยอรมันก็ไปอย่างใช่ไหม I can speak English เนี่ยคนไทยไปหลอกตำรวจภาษาที่ไม่เคยได้ฟังไม่ออกเกิดว่านั่นแหละเข้าใจคนไทยที่หลังต้องเอาตำรวจไทยเป็นจราจรใช่ไหมถึงจะจับคนไทยรู้เรื่องนั่นแหละ นี่นะคุณโยมอาตมาไปกับโยมที่เยอรมันไปเที่ยวทางสวิตเนี่ยไปซื้อฟืนกันทีนี้ก็เขาโทรคุยกับเพื่อนเขาวันนี้เราได้ขับรถผู้ยิ่งใหญ่นะผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยใหญ่ขนาดไหนวะไอ้เขาก็คุยกันนะเขาก็แปลให้ฟังว่าใหญ่ระดับ3ดาวหรือไงอะไรต่ออะไรไม่ใช่หรอกเฮ็ดมองว่าพระวันนี้เราบรรทุกพระไปเที่ยวเลยก็แล้วก็คุยให้คำขำในรถขับรถไปมันวิ่งไปไกลเหมือนกันเนี่ยไปที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะเนาะที่วัดสังฆทานนั่นน่ะเบอร์ลินนั่นน่ะทีนี้ไปนู่นน่ะเห็นไหมยอมก็มีศรัทธาไปว่ายอมไหมยอมเราก็อายุเยอะแล้วนะ60กว่าแล้วอย่าไปทานเหล้านะยอมก็ตายอยู่กับเหล้านี่แหละเห็นไหมน่ะเขาให้เรากินแล้วก็อดกินไม่ได้ไงสามีกินก็กินนั่นเห็นไหมน่าสงสารเนาะบอกว่าโยมอย่าไปกินมันเลยนั่นน่ะเก็บสตังค์เอาไว้ใช่ไหมเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้อะไรต่ออะไรเห็นไหมเขาเคยรวยนะเป็นดาวสาวไปแต่งงานแล้วก็ยอมยังไฟแรงอยู่สิ
จะให้เลิกกับเขาก็จะได้สมบัติเขาหมดเราไม่ได้คนเยอรมันเราก็ได้แต่กระเป๋าลูกเดียวแกก็บอกหิ้วกระเป๋าลูกเดียวไปเป็นฟาร์มกับเขาเขาก็ไม่เข้ากับเราอ่ะเห็นไหมเอาไปเลย40 ล้านเห็นไหมไม่เอาจะเอาให้หมดที่ไหนได้ทำไปทำไมก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าไปลูกเดียวเองนะก็เล่าให้ฟังโง่อย่างนี้นี่เล่ายอมถึงอย่ามายอมถึงอย่ามาเป็นอย่างเนี้ยไอ้แฟนดีก็เห็นมานี่แหละจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมกรรมนั่นเองถ้าพูดแล้วกรรมมันจำแนกไปเนี่ยบางคนเห็นไหมแค่อยู่กัน2 คนน่ะพี่น้องเห็นไหมบ้านหลังบ้านเล่เลยสามีก็ตายไปก่อนเห็นไหมเขาก็ขอนิมนต์หลวงพ่อสนองไปฉันเห็นไหมเขาก็ทำงานทุกวันนั่นนะเห็นไหมคฤหัสถ์หลังใหญ่เห็นไหมบางคนนี่คุณโยมถึงว่าบุญน่ะมันไม่เท่ากันนะความดีนะกว่าจะได้ดีแบบองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมทำแต่ความดีเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนั่นนะใช่ไหมทำทุกอย่างนะสุเมธไอเศษเหล็กเนี่ยมันไม่มีค่าหรอกนะแต่ถ้ามันเก็บไว้เนี่ยมันมาหล่อทำอะไรก็ได้เห็นไหมนั่นเนี่ยท่านสอนข้าราชการเห็นไหมว่าถาวันเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยมันเหมือนไม่มีค่าแต่ถ้าเราปลูกมันเยอะๆหวายใช่ไหมนั่นเนี่ยเอามาจากสารได้เห็นไหมโครงการหลวงก็มีนั่นเนี่ยไอ้ไม้พยุงนี่เห็นไหมกูตัดอย่างเดียวกูเมื่อไหร่มันจะโตก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมยิ่งกับเฮโรอีนอย่างเงี้ยยิ่งกับยาไม้อย่างเงี้ยต้นพยุงใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมลำบากขนาดดูเสาหอระฆังมันยังถอดออกไปมัดสมภาร เห็นไหมน่ะสมภารอดข้าว3 วันอายุก็มากเอาผ้าปิดปากไว้ด้วยนั่นนะก็บอกชาวบ้านก็ไปหาไปหามาเจออยู่ในป่านะมันมัดออกเห็นไหมสมบัติน่ะเห็นไหมนั่นนะคนเราทุกเนาะทุกยอมยากเพราะฉะนั้นนะพวกเราอย่าประมาทนั่นนะเห็นไหมน้ำมันไม่มาเนี่ยมันดีแล้วนั่นนะเห็นไหมถ้ามันมาเนี่ยเรามันไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีกระเถาวันอะไรเลยที่จะผูกพันให้เราโหนขึ้นต้นไม้มันไม่มีบันไดน้ำมันไม่มีบันไดมันเอาตายหมดใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันยังไม่มาเนี่ยน้ำใจเรานี่แหละอย่าให้มันท่วมตัวเราใช่ไหมน้ำความคิดนี่น่ะน้ำธรรมนั่นน่ะมันท่วมใจเรามันท่วมทุกข์ให้ใจเราเป็นทุกข์นั่นน่ะนั่นท่านบอกว่าหนุ่มๆสาวๆขยันขันแข็งไว้นั่นนะพออายุมากเราก็มีใช้มีเก็บใช่ไหมนั่นนะมีเก็บมีกินของเราถ้าเรามีที่ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมปลูกมันทุกอย่างนั่นนะปลูกมันทุกอย่างหลายๆพันนั่นนะจามุลีก็โตเร็วยูคาลิปต์ไม่ต้องปลูกไง
ปลูกกิเลสตะเดานั่นแหละทำไมเราจะไม่รวยต้นหนึ่งเป็นแสนแสนใช่ไหมไอ้กิเลสตะเดาไอ้ขนุนเนี่ยมาให้มันปลูกให้มันตรงตรงนั่นแหละใช่ไหมอยู่ชนบทปลูกแต่ไอ้ไม้ล้มลุกอ่ะมันก็ไม่พอน่ะถ้าแรงขึ้นมาก็น้ำท่วมก็หมดแรงก็ตายหมดน่ะไม่พอไปทำมาขายหมดนั่นน่ะลำบากใช่ไหมนั่นน่ะบางคนบอกว่าปลูกต้นตาลปลูกมะพร้าวมะพร้าวก็ถูกบ้านจัดสรรมันเบียดสะโคนหมดนั่นน่ะเห็นไหมนครใจตีก็เห็นไหมน่ะเมื่อต้มโอว่าหวานนั่นนะต้มโอก็จะหมดใช่ไหมนั่นนะสู้ตู้ตึกไม่ได้นั่นนะสู้ต่อเต่าไม่ได้ใช่ไหมต่อตึกนั่นนะใช่ไหมคุณโยมอ้าวเราก็กินตึกไม่ได้กินบ้านไม่ได้เห็นไหมต้องกินผลไม้ ใช่ไหมหมดทรัพยากรหมดนี่นะจึงบอกว่า นี่แหละ ใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนทำไร่ทำนาเลี้ยงพวกเราใช่ไหมนะต่างประเทศเขาพนันกันนะโยม เขาพนันกัน เขาไปนั่งพนันกันนะเต็มหมดสนามเพราะมันเหงาถ้าไม่หัดภาวนาเนี่ยคนหัดภาวนาก็ไปหาแบบสังฆทานนี่แหละเข้าพรรษาไปเที่ยวกันดีกว่าพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมไอ้คนที่มันไม่มีธรรมะมันก็ไปกินเหล้ากันดีกว่านั่นน่ะนี่พวกญาติโยมนี่ที่บอกว่าหาสาระขึ้นมาให้ได้สาระเนี่ยประโยชน์นี่แหละให้แก่ลูกหลานข้างหลังเนี่ยใช่ไหมแม่พิมพ์เนี่ยเราเป็นแม่ชิมพ่อพิมพ์มองชาติเนี่ยพุทธศาสนาก็บอกแล้วเป็นศาสนาประจำชาตินั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ลืมกันหมดใช่ไหมไม่มีใครเข้าวัดไม่มีใครใส่บาตรพระสงฆ์ก็ล้างดินนะต่างจังหวัดเนี่ยที่หลวงปู่บอกอะมันจะล้างวัดมันจะล้างวัดไหนสวยๆแล้วก็ไปจองเถอะถ้ายังไม่ตาย เห็นไหมโยมเนี่ยมันล้าง 5,000 วัดเลยน่ะน่าเศร้าไหมทีนี้โยมอยู่โยมก็ไปทำบุญเนี่ยยอมก็ไปภาวนาไปไหว้พระสวดมนต์กันเนาะพระไม่อยู่ยอมก็ยังอยู่ใช่ไหมนี่แหละดีกับเราไปคาสิโนดีกับเราไปเละแทงไฮโลกันอย่างเดียวใช่ไหมนี่แหละพุทธศาสนามันจะได้เราจะได้มีไอ้เรามันทำบาปเยอะอาตมา มันคงจะไปดักสัตว์ไว้ตอนเด็กๆ มันคงจะไปดักสัตว์ไว้งั้นถึงจะคอไม่ดีจำได้ตอนเด็กๆไปดูหนังมิตรใจบัญชาเขาก็ร้องเพลงไอ้นั่นบอกว่าเพชรลาบอกว่าเสียงยังกับควายเป็นหวัดอาตมาก็คงควรเสียงอย่างนั้นนั่นแหละใช่มั้ยบอกว่าคอมันไม่ดีนั่นน่ะ
คอมันแห้งคอมันเป็นไงไม่รู้กำนั่นน่ะเตียงดีก็เพราะว่าเขาทำระฆังทำกองทำเครื่องเสียงไว้ดีถ้าสมัยเนี้ยเตียงก็ไม่ตกคุณยายคนนั้นชอบทำเครื่องเสียงนั่นน่ะตำวัดจริงๆเนาะบางคนเนี่ยจะฉันน้ำเช้าขึ้นมาเนี่ยสามแก้วสี่แก้วเพราะอายุเยอะแล้วเช้าจะน้ำอุ่นต้มไว้สองกระติกให้เย็นกระติกผิวยังกระสาวๆเลย70แล้วก็ยังแลยังกระสาวๆเลยลุงพ่อสนองบอกเนี่ยน้ำเนี่ยสำคัญรักษา70กว่าโรคในตัวนะน้ำร้อนต้มเนี่ยบางคนเนี่ยบอกวันหนึ่งกินแก้วเดียวละตายแล้ววันหลังโรคเต็มตัวนั่นน่ะมันไม่พอกันนั่นน่ะได้ไหมคุณโยมจึงว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญสุขภาพที่เกิดมาเนี่ยนั่นน่ะอย่าพึ่งหมออย่างเดียวเราต้องสังเกตตัวเราด้วยใช่ไหมต้องสังเกตตัวเรานั่นน่ะหลวงพ่ออะไรดีอ่ะท่านจะบอกเห็นไหมน่ะเห็ดก็ดีเห็ดทุกชนิดบำรุงสมองนั่นน่ะเผือกมันเนี่ยบำรุงสมองนะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมจีนญี่ปุ่นนั่นน่ะไม่ทิ้งอ่ะเผือกมันใช่ไหมนั่นน่ะบำรุงสมองเนี่ยท่านสอนนะนะเห็นไหมอาตมาฉันไม่เป็นไอเห็ดย่างเนี่ยไม่เคยฉันนะนั่นนะไปฉันกับลุงพ่อสนองนะท่านเป็นพ่อพระจริงๆเห็นไหมพ่อแม่พระครูบาอาจารย์จริงๆคอยบอกคอยเตือนคอยสอนทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ดีเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ไปกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่สอนไม่ให้ประหยัดไม่เคยพูดเลยหลวงพ่อสนองมีแต่สอนรู้จักทำนั่นน่ะส่วนตัวของท่านนี่ประหยัดให้ดูนะมันก็สนองรู้สึกว่าโล่งไปนี่แหละคุณโยมพ่อพระในดวงใจที่ใครได้ฟังเทศพระบอกว่ามันเย็นเสียงหลวงพ่อสนองนั่นแหละเสียงเทพเสียงผมก็พุทธเจ้าเสียงเหมือนนกกาละเวกก็บอกเสียงท่านใครได้ยินต้องหยุดฟังเสียงพระพุทธองค์แต่เรายังนึกอยู่เลยว่าถ้ายอมมานั่งขนาดเนี้ยถ้าให้อาตมาเทศไม่มีไมค์อ่ะเนี่ยอาตมาจะต้องตะโกนนะทำไมพุทธองค์รู้กันนะใช่ไหมเทวดาที่ไม่มีบุญมากไปนั่งสุดขอบจักรวาลทำไมได้ยินเสียงพุทธเจ้าเทศนั่นน่ะก็เพราะว่าเสียงทิพย์นะพวกนั้นเขาใจเป็นทิพย์เขาได้ยินหูก็ได้ยินคนที่ไม่ตั้งใจฟังหูมันไม่เป็นทิพย์ไงคนที่เขายังไม่ได้หูทิพย์ตาทิพย์ฟังพุทธองค์ไม่ได้ยิน
นั่นน่ะเห็นไหมอ้าวก็ไม่มีไม้อ่ะใช่ไหมโบราณก็ต้องตะโกนกันดินะนั่นน่ะทำไมพุทธองค์จึงบอกว่าอยู่กัน500องค์เสียงกระแอมกระไอก็ไม่มีนั่นน่ะสงบอยู่ในป่าชีวกไม่ใช่หลอกเรามาฆ่านะทำไมมันเงียบเหลือเกินเห็นไหมมะป่าหลวงพ่อเจ้าข้าเดี๋ยวก็เห็นนั่นเดี๋ยวก็เห็นพุทธองค์เดินเข้ามาเวรุวันนะโอ้นั่นพุทธองค์ประทับอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เห็นนะเด่นนั่งอยู่ทุ่งสูงหน่อยใช่ไหมเทศให้พุทธบริษัทฟังนั่นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เข้าไปแล้วก็โอ้โหสบายใจนะได้ยินเสียงพระพุทธองค์ใช่ไหมนะเคยฆ่าพ่อแม่ไว้ก็เล่าร้อนทีนะคิดขึ้นมาได้ก็โอ้โหกรรมเราเหลือเกินฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผู้มีบุญคุณนั่นนะอะไรตาอะไรเนี่ยมันทุกข์คนเดียวมันร้อนคนเดียวนะมันหลอกอยู่ในใจนั่นนะเห็นไหมมันหลอกหลอนนี่แหละจึงบอกว่าทีนี้ก็ไปได้ไปพูดไปคุยพุทธองค์ก็เลยเล่าให้ภิกษุฟังว่าถ้าไม่ฆ่าพ่อแม่จะได้สำเร็จชาตินี้แหละจะได้สำเร็จประชาศัตรูเห็นไหมพุทธองค์รู้เลยได้ฟังเทศแล้วจะได้สำเร็จทีนี้เลยต้องรอไปอีกเห็นไหมต้องไปตกนรกก่อนต้องไปเข้าคุกก่อนใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมต้องไปเข้าคุกยมโลกที่ว่าเทไอยมบาลนั่นน่ะเห็นไหมคุกยมบาลน่ะตกนรกอะไรเงี้ยเหนือกว่าเทวทัตหน่อยเทวทัตลึกไปอีกหน่อยนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าเห็นไหมพยายามทำลายพุทธเจ้ามาตลอดนั่นน่ะท่านก็บอกนั่นแน่มีพระเทวทัตสินั่นแหละจึงพุทธองค์จึงต้องประคับประคองไม่ให้เข้านิพพานให้ได้เมตตาอย่างเดียวใช่ไหมนี่แหละถ้าเราไม่กลัวไอ้ผีไม่มีตาเนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่เอาไม่เข้าวัดเราร่ำรวยเราเหมือนสบายอยู่บ้านเราดีกว่านอนห้องแอร์ด้วยสบายนั่นนะแต่มันสบายชาติเดียวเนาะตอนจะตายมันไม่ห้องแอร์มันไม่มีสินะห้องเช่าก็ไม่มีนั่นนะในยมบาลใช่ไหมนั่นนะมีแต่ชาวสวรรค์นั่นนะนะมันเกิดเป็นทิพย์มันเกิดเพราะคนนั้นบอกว่ามันวิมานมันเกิดที่ใจบุญนั่นนะใจทิพย์ขึ้นมาก็เข้าใจพูดนะว่าวิมานมันเกิดเพราะใจของเขานั่นแหละใจแต่ละคนนะที่อธิษฐานบารมีเนี่ยศีลบารมีภาวนานะนั่นเห็นไหมนี่ยอมมาบ้านนี่ปล่อยมันเถอะมันไม่มีข้าวกินก็ปล่อยมันยอมมาบ้านช่วยไม่ได้ของใครของมันเนี่ยมายอมมาบ้านก็ไม่มีข้าวให้กินอีกเห็นไหมนั่นยอมลองนึกดูสิว่ามันจะขนาดไหนเนาะนั่นน่ะ
บางคนบอกว่ามาขอบุญที่วัดสังฆทานเนี่ยก็ชอบมาวัดแต่ก่อนพักนี้นักกว่าอายุมากก็คงได้ภาวนาเก่งคงอยู่บ้านมึงบอกว่าทำไมหน้าตาอย่างนี้ล่ะหมอไม่เห็นน่ากลัวเหลือเกินมาเงี้ยไม่ทำบุญให้นะเอ้าก็ฉันไม่เคยทำบุญนะแล้วฉันก็ได้หน้าตาอย่างนี้แหละทีนี้ก็เลยนั่นเลยใช่ไหมนั่นนะนะนี่แหละเอ้าอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปทำให้นะมาอีกมาขอบคุณนะทีนี้หน้าตาดีมาเลยนั่นนะเห็นมาก็เพราะว่าไอ้บาปมันนั่นนะมันส่งผลไปทีนี้พอทำบุญเข้าแผ่เมตตาให้เออได้เห็นมาเหมือนอย่างว่าผีกตัญญูนั่นนะน่ะตายตำลงแรมเห็นนะถูกฆ่าตายโอ้ยไม่มีใครเข้าไปแล้วไอ้ห้องเนี้ยกลัวไอ้บ่อยโรงแรมก็ยังกลัวเลยมองหน้ามองหลังเข้าไปเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยนั่นเลยใช่ไหมเลยทีนี้ก็เลยคนนี้ก็นอนไปก็สวดมนต์แล้วก็นอนเดี๋ยวมาแล้วพอจิตจะสงบมาแล้วมาพูดมาคุยโอ้เขามาเขาเคยร้องไห้นั่นแหละเป็นผีนะทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำบุญให้นะอะไรต่ออะไรนั่นแหละเขาก็ไปนะเออมีโยมนี่แหละที่ไม่กลัวฉันนะคนอื่นมาแค่เห็นเงาเงาก็กลัวแล้วคนนี้ไม่กลัวพรุ่งนี้เออจริงก็ไม่จริงก็ใส่บาตรไปทำบุญไปอีกคืนนึงก็มาเข้าฝันบอกอย่าพึ่งไปนะไอ้รถคันเนี้ยนี่อย่าพึ่งไปแต่คันสายนั่นน่ะก็เออลองเชื่อผีดูสิมันจะจริงไหม นั่นน่ะไอ้การนั้นมันไปตกเขาตายนะเห็นไหมผีก็ตันอยู่เงินมาแค่ไตรบาทปินโตเดียวนะนั่นนะเหมือนครั้งเดียวผีมาบอกให้ไม่ตกภูเขาตายเห็นมาเนี่ยมันก็เป็นได้เห็นมาอนุเคราะห์กันใช่ไหมสังกะโหอสังกะโหนั่นนะเห็นมาความเป็นญาติกันเป็นมิตรกันนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่วันเดียวสำเร็จเนาะถ้าวันเดียวสำเร็จอาตมากลับบ้านเลยสบายได้นิพพานแล้วไปเที่ยวอยู่ป่าคนเดียวนะใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นเพื่อนญาติโยมนะเห็นไหมนั่นน่ะถ้าเราสำเร็จเห็นไหมเราไปอยู่คนเดียวไปอยู่ตำป่าตำเขานั่นน่ะกินหัวเผือกหัวมันอยู่ตำป่าเนาะเนาะมันสนุกดีเนาะมันไปคนเดียวนั่นน่ะมันมีความสุขนั่นน่ะอากาศที่ดีบริสุทธิ์ตำป่าตำเขานั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะในเมืองเห็นไหมเป็นตะวัดกันนะหายใจไม่ออกนั่นน่ะพออายุมากหลวงพ่อสนองต้องไปอยู่ดีมันแตกนะภาวนาจนมันแตกหายไปนี่มันไม่มีดีแล้วก็มันจะร้อนมาอยู่ภาคกลาง
ไปอยู่เยอรมันไม่ร้อนนะความร้อนไม่ขึ้นนะแปลกนั่นนะคุณโยมนั่นนะจึงบอกว่าเห็นมาเนี่ยท่านจึงว่าทำไมหลวงพ่อต้องไปอยู่วังน้ำเขียวอยู่เรื่อยเลยอากาศมันเย็นน่าสงสารไอ้สังขารมันไม่เอามันไม่เอากับท่านนะพระก็บอกว่าแม่หลวงพ่อเนี่ยใช้สังขารเปลืองนะมือว่าไม่ถนอมเลยหลวงพ่อวิจัยนะเสียดายความรู้ความดีของท่านเห็นไหมที่ท่านคุยให้โยมสนุกนะโยมอย่าเพิ่งกลับทอดกฐินเนี่ยไม่มีหรอกสามโมงสี่โมงคุยอยู่นั่นเนี่ยเหมือนท่านเทศไว้อะว่าท่านจะต้องจากแต่ท่านไม่พูดเนี่ยท่านก็คุยไปนั่นน่ะคุยอัดเทปไว้ใช่ไหมนั่นน่ะมาน้ำท่วมเสียดายเทปของท่านหมดไปเยอะเห็นไหมวิดีโอต้องสมัยทองผาภูมินั่นน่ะสอนสมาธิพาโยมไปเที่ยวป่านั่นน่ะเห็นมาจึงว่าความประมาทเห็นมาความประมาทที่ดูแลกันคิดว่าน้ำไม่ท่วมน้ำมันมานั่นน่ะทีนี้ต้องใส่ถังที่มันบรรจุไม่ให้น้ำเข้าดีเวลาน้ำมานั่นน่ะถ้าไม่งั้นมันหมดนะนั่นน่ะทำไมเห็นไหมทำไมเขารักษาไว้ดีเนี่ยหนังสือของราชการของในหลวงเห็นไหมเขารักษาต้องกันในหลวงเด็กๆเขาก็รักษาไว้ดีเนี่ยเห็นไหมมีข้าราชการช่วยกันเนี่ยพุทธบริษัทเห็นไหมจึงบอกว่าธรรมะครูบาอาจารย์อย่าให้มันหายไปนั่นน่ะเห็นมาคนต่างประเทศอยากใจนั่นอยากจะดูดเสียงพระพุทธเจ้าอยากจะได้ฟังแต่มันนานไงมันนานไปดูดตำหินก็ไม่ได้ไปดูดตำต้นไม้ก็ไม่เจอนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยเห็นมาวันคืนหนึ่งมันเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนั่นน่ะเห็นไหม30-40 ปีแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเรามาอยู่บวชมาเนี่ย40 กว่าปีแล้วเห็นไหม